สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับขอต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่การเรียนสังคมเทอมหนึ่งนะครับม .1 นะครับกันอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่8แล้วเนาะผลกำลังลงเขาแล้วเนาะดีใจด้วยนะกำลังลงเขาแล้วพวกเรากำลังลงเขาแล้วก็จะกำลังจะนับถอยหลังยังไม่ได้ยังไม่นับดีกว่าค่อยไปนับประมาณใกล้ๆเนาะประมาณม้วนที่14เอ้ยม้วนที่14ไม่ต้องนับแล้วม้วนที่15ก็จะจบแล้วใช่ไหมม้วนที่10ก็ได้นับถอยหลัง5 4 3 2อะไรก็ได้แล้วแต่นะทีนี้ครั้งที่แล้วเราค้างกันไว้ตรงถึงเรื่องของภาพถ่ายทางดาวเทียมถูกไหมคือครั้งนี้เราขึ้นเรื่องภูมิศาสตร์แล้วถูกปะถูกปะเออเราขึ้นเรื่องภูมิศาสตร์แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันมากยังไงเดี๋ยวเราก็จะผ่านมันไปแล้วเราก็จะพี่จะไม่พยายามเร่งเราจะพยายามพูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆคือถ้าสมมุติว่ามันบวมมันต้อง5ม้วนกันจริงๆแล้วมันต้องเกินหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันไม่เกินหนูแล้วครับน้องพี่รับประกันได้ยังไงหนูก็เรียนภายใน15ม้วนอยู่แล้วไม่ต้องไปกังวลแทนพี่นะพี่มันจะเกินไหมพี่มันจะนู่นไหมไม่ต้องกังวลลูกยังไงหนูก็ได้เรียนเนี่ยครบทุกอย่างแน่นอนเผลอๆเดี๋ยวมันลงล็อกของมันอยู่แล้วถูกไหมหนูไม่ต้องไปกังวลว่ายังไงอย่างที่พี่ไล่ครั้งที่แล้วให้ฟังถูกไหมว่าเห็นไหมเอ้ยอาจจะเรียนแค่4ม้วนเองอะไรอย่างเงี้ยภูมิศาสตร์ถูกปะไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเพราะเราไอ้พ่อมาคือถ้าหนูเรียน5สาระเนี่ยภายใน15ม้วนอ่ะพี่น่าจะเครียดกว่าไหมฮะ5สาระภายใน15ม้วนพี่น่าจะเครียดกว่าไหมเพราะว่า5สาระภายใน15ม้วนตก3ม้วนต่อ1สาระซึ่งมันก็ยังเยอะอยู่ก็คือมันก็ไม่ได้เยอะมากแต่คือมันก็เนื้อหาบางอันก็คือพูดโดยแบบไม่ต้องมีอารมณ์ประบวนนี้เลยคือมันปั๊บใส่เลยถูกไหมมันจะไม่มีการยืดเยื้ออะไรมากแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพี่ขอแบบผ่อนคลายคลายเครียดอะไรบ้างได้ไหมรู้สึกเราเรียนมาเนี่ยอย่างคอร์สที่แล้วยังมีแบบโจ๊กๆบ้างอะไรบ้างแต่คอร์สนี้เสียไม่โจ๊กเลยถ้ามีหรือเปล่าเดี๋ยวหาก่อนถ้าไม่มีก็เดี๋ยวก็คงจะไม่มีนะเป็นรูปตลกนะนี่อันนี้ดีกว่าเป็นรูปตลกถามว่าอันนี้พี่เคยเล่นนะสนุกดีเนี่ยเอียนเนี่ยหนูดูจากรูปสิดูภาพผู้หญิงคนนี้น้องผู้หญิงรู้สึกอินมากอินกับการโอ้เจ้าและอีเมลตัวนี้ไปแล้วคือมันเป็นอะไรที่แรงมากจริงๆนะคือมันจะเป็นกลมๆถูกป่ะมันจะเป็นแบบเหมือนเรือบานาน่าสปีดโบ๊ทอ่ะเล่นบานาน่าโบ๊ทอะไรงั้นเหมือนกันเลยแต่นี่มันกลายเป็นวงกลมคือครั้งแรกในชีวิตพี่จำหน้าเหตุการณ์อันนี้ไม่ใช่รูปพี่ไม่ใช่รูปของพี่แต่เป็นรูปไปเจอมาแล้วมันสนุกดีมันตลกดีคือมันทำให้เรานึกถึงเหตุการณ์เก่าๆแล้วแบบพี่มองว่าถ้าน้องมองก็อาจจะคลายเครียดได้ดูอีเมลสิอีเมลบึ้งแล้วอีเมลไปทำอะไรอีเมลบอกว่าเอากูมาทำไมเอากูมาทำไมเอากูออกไปแมวบอกว่าถ้าเจาะถ้าสมมติแมวมันเจาะใช่ไหมถ้าแมวมันยึดกับตัวห่วงยางอะถ้าแมวมันยึดกับตัวห่วงยางเกิดอะไรขึ้นสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือห่วงยางมันก็รั่วถูกปะพอรั่วน้ำก็เข้าแฟบอีพวกนี้จมน้ำหมดเลยจมคือไม่ได้หมายความว่าจมแบบนี้มันมีชูชีพก็ติดแต่มันก็ลอยคออยู่ในน้ำถูกปะมันก็ไปไม่ได้ก็ดึงบล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 ึงอยู่นั่นแหละมันเป็นอะไรที่แรงมากน้องเชื่อไหมพี่ขึ้นไปนะพี่ยังจำภาพได้จำเสียงของเราได้คือขำตั้งแต่ขึ้นยันแบบขำอ่ะนะคือเรื่องของเรื่องอะตอนแรกใส่ครูชี่ใส่อะไรเรียบร้อยเลยนะใส่เสร็จเชื่อไหมน้องพอใส่เสร็จนะมันต้องใส่อย่างนี้ใช่ไหมวันนั้นนั่งกัน5คนมันจะต้องนั่งเราด้วยความอู้เดี๋ยวเดี๋ยวนั่งข้างหน้านี่แหละมันดีมันนั่งๆพอนั่งปั๊บน้องใช่ไหม
พอขยับมาหน้าข้างหน้าเสร็จเราด้วยความตัวอ้วนเพื่อนผอมบ้างอ้วนผอมบ้างกลางๆบ้างมีผู้หญิง3ผู้ชายผู้หญิง3ผู้ชาย3เออผู้หญิง3ผู้ชาย3ผู้หญิงก็นั่งฝั่งนึงใช่มั้ยนั่งฝั่งนึงก็รวมๆกันแต่ผู้หญิงมันบางมันไม่ได้ตัวใหญ่มากแต่พี่ก็มีเพื่อนพี่2คนไอ้พี่อ้วนพอเสร็จแล้วเขาบอกอ่ะหนูเหยียบขึ้นมานั่งหน้าเขาบอกว่าตอนแรกพี่นั่งข้างหลังพอเสร็จแล้วไปมาเขาบอกว่าถ้านั่งข้างหลังเดี๋ยวหน้ามันเหินเพราะข้างหลังมันหนักเสร็จแล้วก็เลยทำไงก็เลยไปนั่งข้างหน้าพอนั่งข้างหน้าพอน้องใช่ไหมนั่งพอไปนั่งนี่วุ้บพอเพื่อนมาเขาบอกให้มาสองคนนั่งข้างหน้ากลายว่าไอ้คนนึงมันก็ไม่ได้ผอมมากอ่ะมันก็หุ่นกลางๆอะไรเงี้ยพอมานั่งเท่านั้นแหละอีข้างหน้าน้องอีตรงเนี้ยพี่นั่งแถวตรงเนี้ยมันวุ้บอย่างเงี้ยวุ้บอย่างเงี้ยนะวุ้บวุ้บไงมันวุ้บอย่างเงี้ยจมอ่ะคือข้างหน้ามันจมอ่ะแบบจมเป็นแบบภาพแบบสโลโมชั่นเอ้ยไม่ใช่อีกคนนึงไม่ได้มานั่งข้างหน้ากับพี่เป็นผู้หญิงคือจมอ่ะจมแบบเงี้ยดูสภาพเหมือนประมาณเรือไททานิกอ่ะรถกระแจ๊กอยู่ข้างบนอ่ะเออไอ้เนี่ยกำลังจมอ่ะเหมือนเรือกำลังลงอ่ะตุ้ม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 ฟิวตุ้มนั่นแหละจมไปเลยคืออีข้างหน้ายุบลงไปเลยเพราะพี่ไปนั่งสุดท้ายแล้วก็ต้องไปนั่งข้างหลังไปนั่งข้างหลังหน้าก็เหินไปช่างมันพอนั่งข้างหลังเสร็จทีนี้นะครับพี่น้องมันจะมีตัวล็อกถูกไหมตัวล็อกก็ล็อกไปก็จับ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 ไว้จับจับก็เหินกันไปตึง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 แล้วก็โอ้โหมันมากน้องเป็นอะไรที่มันมากมันจริงๆแบบพี่ขำตั้งแต่ครั้งแรกตอนสตาร์ทครั้งแรกเอาฟิวขำอ่ะนั่งคิดตัวเองว่าขำที่ขำเนี่ยเพราะว่าขำเพราะตกใจขำเพราะมันสนุกหรือขำคือไม่รู้สาเหตุของการขำว่าขำว่าอะไรดีก็ขำเข้ามาขำอย่างเงี้ยขำขำประมาณตั้งแต่วิมันวนไปวนมาในเวลามันเหวี่ยงอะเหวี่ยงเงี้ยเหวี่ยงจนลอยอย่างนี้เลยก็มีนะมันดังบึ้งตะดึก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 อยู่เงี้ยอีนี่ก็วนวนมันก็หมุนหมุนเพราะเป็นวงกลมอยู่ไหมมันก็วนวนวนไปเรื่อยเนี่ยแหละสนุกดีเนี่ยพี่ก็จับอย่างที่น้องคนนี้จับอะจับแบบ แล้วพอมันกระเด้งอะพอมันเจอคลื่นใช่ไหมมันไม่ใช่เจอคลื่นเหมือนกับประมาณแบบเรือข้างหน้ามันกระดกฟลิปใช่ไหมอีนี่ก็กระดกดึบตามกับบึ้มก็อย่างเงี้ยเลยกระดึบอย่างเงี้ยเออแต่พี่ไม่ได้อาจจะลอยอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่รู้เรื่องไงมันเป็นช่วงเวลาแบบฟลิปสั้นๆแต่นี่คือถ่ายเห็นได้แต่อีเมลเนี่ยไม่รู้เรื่องจริงๆอีเมลนี่แบบมาจากไหนเนี่ยถ้าเป็นพี่ไม่เอามันไปนะแบบมันจมน้ำได้เลยนะน่ะเนาะเอาจริงๆแม่บอกว่าบายบายกูลาก่อนวึบอะไรอย่างเงี้ยโอเคป่ะเออแล้วก็มีอย่างนึงจะมาฝากก็คือว่าการบ้านที่สั่งให้ไปถามว่ามันจะเข้ากับวงจรนี้เลยนะพี่คิดว่ามันจะเข้ากับวงจรนี้เลยคือมีนะการบ้านนะมีแต่จะทำไหมล่ะถ้าจะทำก็ต้องการจะทำก็ใช่ต้องการจะทำแต่ปรากฏว่าทำไม่เป็นทำไงครับตามวงจรมาตึ๊ด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 เล่นเฟซบุ๊กทำไม่เป็นอ่ะทำไม่เป็นแทนที่จะเปิดคอมแล้วเข้า Google หาอะไรไหมหรือไม่ก็มึงโทรถามเพื่อนมึงทำไงอะไรเงี้ยเปล่าเฟซบุ๊กเฮ้ยก็คนจะคิดในใจดีอย่าเข้าไป Facebook ก็ถามเพื่อนแบบโพสต์ถามอะไรเงี้ยสเตตัสถามเลยปรากฏไม่เข้า Facebook แล้วเป็นไงยาวเลยทีเดียวและอย่างแบบมีแต่ต้องการจะทำไหมไม่ต้องการก็เล่น Facebook ไม่มีก็เล่น Facebook มีสุดท้ายแล้วมีก็เล่น Facebook ไม่มีก็เล่น Facebook และถามว่าการบ้านจะมีทำไมโอเคปะเออนี่ก็ไม่ได้หมายความเหน็บแนมใครหรือว่าใครแต่คือยกตัวอย่างมาเป็นขำๆให้ฟังให้ดูเฉยๆว่าการบ้านนะมีหรือไม่มีก็เล่น Facebook โอเคไหมก็ไม่ได้ว่าใครอย่าได้ร้อนตัวอย่าร้อนตัวถ้าไม่ได้ทำอะไรก็อย่าไปร้อนตัวมันโอเคไหมเออจบไปอันนี้คือคลายเครียดนะพี่รู้สึกว่าคอร์สนี้ดูตึงเหลือเกินเท่าที่ผ่านมาไม่เคยตึงขนาดนี้มาก่อนเลยเนาะอาจจะด้วยว่าช่วงนี้นอนน้อยหรือเปล่างานมันรุมเร้าหลายๆอย่างนะไม่เป็นไรเราไม่ว่ากันต่อไปอ
ขึ้นเรื่องต่อไปเลยนะเราค้างกันไว้นะครับที่ตรงภาพถ่ายทางอากาศไปแล้วใช่ไหมก็ค้างกันที่ภาพถ่ายดาวเทียมถูกปะตรงภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยมันก็อย่างที่บอกว่ามันก็อย่างที่เคยเราก็รู้เรื่องอยู่แล้วถูกปะภาพถ่ายดาวเทียมเป็นยังไงภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยมันก็คือต้องถ่ายจากดาวเทียมคือดาวเทียมมีคนถ่ายมาอยู่แล้วถูกปะภาพถ่ายอากาศก็คือขึ้นไปบนท้องฟ้านั่งเครื่องบินนั่งบนลูนไปแล้วถ่ายส่วนภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยคือเราให้ตัวสัญญาณดาวเทียมหรือตัวดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลกเนี่ยถ่ายลงมาเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นภาพถ่ายที่ได้จากการบันทึกข้อมูลของระบบดาวเทียมที่เรียกว่า remote sensing หรือ RF ดูนะมันจะมีคำว่า remote sensing มาเกี่ยวข้องแล้ว remote sensing หนูไม่ต้องจำอะไรมากคำว่า remote นึกถึง remote มันแปลว่าห่างไกลแสดงว่ามันต้องเป็นการควบคุมจากที่ระยะไกลๆถูกปะเออเหมือนต้องเป็นอะไรไกลๆเพราะนั้นถ้าพูดถึงรีโมทเซนซิ่งให้เรานึกถึงภาพถ่ายพวกแบบดาวเทียมให้นึกถึงดาวเทียมไว้ก่อนเลยคีย์เวิร์ดคือดาวเทียมไว้ก่อนเข้าใจไหมแต่ว่าอย่าเพิ่งไปทึกถึงภาพถ่ายทางอากาศเพราะว่าภาพถ่ายอากาศเรายังควบคุมกล้องเราได้แล้วเราค่อยเอากล้องแล้วนะไปถ่ายไปแบบปริ้นออกมากลายเป็นรูปแล้วค่อยมาแปรรูปแต่อันนี้มันไม่ใช่อันนี้คือมันเป็นรูปถ่ายจากดาวเทียมเลยคือแบบถ่ายออกมาจากนอกโลกแล้วถ่ายเข้ามาโอเคไหมเออทีนี้ดาวเทียมก็มีระบบเขาเรียกว่ารีโมทเซนซิ่งเนี่ยหรือตัวกระบวนการรีโมทเซนซิ่งตัวนี้มันจะมีกระบวนการ2ตัวคือกระบวนการของการรับและบันทึกสัญญาณข้อมูลและการวิเคราะห์เหมือนกับประมาณว่ามันก็ต้องมีตัวเขาเรียกว่าไงนะเหมือนกับอันนี้คือดาวเทียมโคจรอยู่นอกโลกก็จริงแต่ว่าจะมีตัวเหมือนกับรับและบันทึกข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์เหมือนกับมีจานดาวเทียมด้วยถูกไหมมันจะขึ้นไปโดเดอย่างเดียวก็ไม่ได้ถูกป่ะมันก็ต้องมีจานดาวเทียมเป็นตัวคอยรับสัญญาณว่าอะไรยังไงถูกไหมเป็นตัวคอยรับสัญญาณแต่รับมารับไปรับมาคือเนี่ยก็ส่งมาอันนี้ก็วิเคราะห์ออกมาว่าเป็นยังไงผลออกมาปึ๊บเป็นยังไงถูกปะอันนี้คือคร่าวๆเหมือนเป็นการแบบนี้ถ่ายมาต้องยิงสัญญาณมานี่รับแล้วก็วิเคราะห์ออกมาซึ่งดาวเทียมที่สำรวจที่สำคัญได้แก่อะไรบ้างจะมีทั้งหมด4อันที่พี่จะยกตัวอย่างก็คือ1 Landsat Landsat ซึ่งก็คือดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของโลกถูกปะสำรวจทรัพยากรดวงแรกของโลกต่อไปอีกอะไรอีกสปอตสปอตคือทำแผนที่ธรณีวิทยาว่าง่ายๆคือถ้าเป็นแลนด์แซดเนี่ยจะเป็นสำรวจทรัพยากรดวงแรกของโลกแต่ถ้าเป็นสปอตเนี่ยคือจะเป็นเกี่ยวกับการทำแผนที่แบบแผนที่ธรณีวิทยาต่างๆโอเคไหมธรณีวิทยาต่อไป NOAA ตัวนี้จะเป็นอุตุนิยมวิทยานะครับเป็นเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาในการสำรวจทรัพยากรของสหรัฐอเมริกาและตัวสุดท้ายนะเป็นตัวที่เด่นมากและเราต้องภูมิใจในความร่วมมือของไทยนั่นก็คือดาวเทียม TOS เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ
ดาวเทียม TOS นี่เป็นดาวเทียมที่สุดยอดจริง TOS THEOS ถูกไหม TOS หรือเขียนอย่างนี้ TOS อันนี้จะเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรของไทยถูกไหมเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรของไทยอาจจะเรียกว่าดวงแรกเลยก็ได้แต่เป็นความร่วมมือกันระหว่างไทยกับฝรั่งเศสโอเคไหมครับเป็นดาวเทียมที่สำรวจทรัพยากรของไทยกับฝรั่งเศสแต่คือไทยอ่ะไปให้ฝรั่งเศสเขาสร้างให้ไปให้ฝรั่งเศสเขาดูให้อะไรเงี้ยเพราะแบบวิทยาการของเรายังไม่ก้าวหน้าเท่าเขาอะไรเงี้ยอันนี้คือตัวดาวเทียมตัวหลักๆถูกไหมดาวเทียมตัวหลักๆเลย Landsat Spot NOAA แล้วก็ TOS แต่คือ Landsat ตอนนี้ก็อาจจะแบบว่าปลดระวางไปบ้างแล้วบางลำบางอันโอเคไหมบางอันก็ปลดระวางไปบ้างแล้วแหละเพราะว่ามันไม่ใช่มีแรงแซดตัวเดียวมันใช้เวลามานานตั้งหลายร้อยหลายเป็นสิบสิบปีแล้วอ่ะเออก็ต้องโดนปลดเวลาระวางบ้างอะไรบ้างก็เหมือนกับให้ตัวอื่นมาทำแทนอ่ะเป็นแรงแซดเจ็ดแรงแซดแปดคือตระกูลลูกหลานเหลนโหลดอะไรอย่างเงี้ยเออต่อไปประโยชน์ของการสำรวจจากตรงรีโมทเซนซิ่งหรือตัวดาวเทียมนี่ก็คือว่า 1. ช่วยในการพยากรณ์อากาศอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือว่าเราก็ต้องใช้ข้อมูลดาวเทียมอยู่แล้วในการที่จะสำรวจตรวจสอบพยากรณ์ว่าอีกกี่วันจะเกิดพายุเข้าฝนตกหนักอะไรอย่างเงี้ย 2. ใช้ประโยชน์จากที่ดินการใช้ประโยชน์จากที่ดินก็ดูเลยว่าเนี่ยเราใช้ประโยชน์ไปคุ้มค่าไหมไม่ใช่แบบที่ตรงเนี้ยมันมีแร่ธาตุนะแต่เราเอาอะไรอ่ะสิ่งปฏิกูลไปทิ้งหรือเป็นทำไปทำเป็นเขื่อนไปทำเป็นอะไรทั้งที่มันน่าจะทำอย่างอื่นได้มากกว่าเราใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าหรือยังต่อไปก็ใช้เรื่องการสำรวจที่ดินก็ดูว่าเนี่ยก็ดาวเทียมก็จะวนไปวนรอบเพราะว่าวันนึงวนได้หลายรอบอยู่แล้วปะวนไปวนกวาดผ่านไปก็จะดูว่าเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มีน้ำมันปะตรงนี้มีแร่อะไรหรือเปล่าถ้ามีก็จะได้ไปทำการใช้ประโยชน์หรือไปทำการพัฒนาให้มันได้ถูกต้องแล้วก็ดูว่าที่นี่ตรงนี้คุณภาพเป็นยังไงเหมาะกับการทำอะไรหรือเปล่าต่อไปการสำรวจธรณีวิทยาก็ช่วยในการดูว่าเนี่ยจะสำรวจอย่างไรดีต่อไปการเตือนภัยธรรมชาติก็อย่างที่บอกว่าซึนามิอะไรอย่างเงี้ยแผ่นดินไหวพอเกิดปั๊บก็กระจายฟึบออกไปเลยได้ถูกปะหรือถ้ามีการแบบพยากรณ์ภัยธรรมชาติว่าจะเกิดทอร์นาโดเกิดเฮอริเคนเกิดขึ้นอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าแล้วก็พยากรณ์ส่งข้อมูลกลับมาว่ามีข้อมูลเริ่มมีพายุก่อตัวเกิดขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยต่อไปเรามาดูระบบสารสนเทศหรือ GIS GIS เนี่ยครับคือจะเป็นไม่ใช่ GIS GSM อะไรงั้นไม่ใช่นะ GIS นี่คือเป็นระบบสารสนเทศคือเป็นระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่จะช่วยในการจัดเก็บจัดการจัดทำวิเคราะห์ทำแบบจำลองต่างๆที่แสดงข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เข้าใจไหมด้วยระบบคอมพิวเตอร์อย่างเช่นการจัดการข้อมูลต่างๆทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมดข้อมูลที่จะเข้าออกทั้งหมด4ขั้นตอน4ประการหลักๆคือ1นำเข้าข้อมูล2จัดเก็บวิเคราะห์แสดงผลดูนะ ก็คือว่าถ้า GIS เนี่ยมันจะเป็นการแบบว่าเอาเหมือนเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยคิดนั่นแหละดูจากรูปที่พี่ให้นะมันก็จะเป็นการแบบว่า GIS นะครับอันดับแรกคือนำเข้าก่อน input เสร็จพอ input เข้าไปเสร็จแล้วทำไมต่อจัดเก็บเซฟเข้าไปจัดเก็บปุ๊บเซฟก่อนกลัวการหายทำไงต่อครับมันก็วิเคราะห์สักพักมันก็เอาท์พุตออกมาหรือแสดงผลนั่นเองก็จะออกมาทางหน้าจอคอมพิวเตอร์โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหน่วยงานดูจากในรูปนะครับถ้าจากในรูปเห็นไหมหนูจะดูนะมันจะมีตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวการจัดการเนี่ย
องค์ประกอบที่สำคัญสำคัญนะครับหนูจดเพิ่มไปแล้วกันนะองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานของ GIS ที่สำคัญนะครับโครงสร้างพื้นฐานหรือองค์ประกอบที่สำคัญนะครับของ GIS ก็มี1กระบวนการจัดการและบุคลากร2ข้อมูล3ซอฟต์แวร์4ฮาร์ดแวร์กระบวนการจัดการบุคลากรซอฟต์แวร์ข้อมูลซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เนี่ยตรงนี้คือเป็นส่วนที่จะเป็นตัวบอกเราคือเป็นตัวช่วยเป็นตัวโครงสร้างที่ทำให้ระบบ GIS เดินหน้าทำงานได้ถูกปะไม่งั้นถ้ามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอีนี่จะเกิดไหมมันจะมีขั้นตอนของการ input จัดเก็บวิเคราะห์ output ไหมก็ไม่มีถ้าไม่มีบุคลากรเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีข้อมูลให้ input อีนี่จะทำงานไหมก็ไม่ทำไม่มีตัวซอฟต์แวร์ตัวฮาร์ดแวร์ตัวนี้จะมีวิเคราะห์ได้ไหมจะจัดเก็บจะแสดงผลได้ไหมก็ไม่ได้ถ้าไม่มีบุคลากรดูก็จะสามารถที่จะแบบประมวลออกมาและสามารถเอามาแบบวิเคราะห์อีกทีได้เอามาดูได้หรือเปล่าก็ไม่ได้ดูจากตัวอันนี้นะดูจากในรูปนะครับเห็นไหมมันจะเป็นเนี่ยมันจะมี2รูปที่ใหญ่ๆก็คือถ้าเป็นรูปตรงรูปโลกอ่ะคือเห็นจากตรงรูปโลกไหมดูจากรูปโลกนะรูปโลกก็คือเหมือนกับประมาณว่าอีเนี่ยส่งสัญญาณไปหาดาวเทียมถูกไหมดาวเทียมส่งสัญญาณมาอย่างพื้นโลกก็มาประมวลที่คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ก็ประมวลมาเป็นอันนี้คือข้อมูลออกมาต่างๆเนี่ยออกมาประมวลออกมาหรือถ้าดูง่ายก็คือเหมือนกับประมาณว่าประโยชน์ของมันเนี่ยดูจากระบบสารสนเทศถูกป่ะมันต้องมีการนำเข้าข้อมูลคือเลือกเฉพาะสิ่งที่เราสนใจอย่างเช่นสภาพโลกของจริงโลกภายนอกที่เขาเป็นอย่างนี้ดูจากในรูปนะครับที่ตรงเนี้ยเห็นไหมที่ว่ามันเป็นอย่างเงี้ยเห็นป่ะเนี่ยคือเขาก็จะดูว่าอ๋อเนี่ยโลกเป็นอย่างนี้นะเสร็จแล้วเขาก็เลือกข้อมูลว่าอยากจะทำอะไรสมมติว่าตรงนี้มันว่างอยู่ถูกไหมพื้นที่ตรงนี้มันว่างอยู่เขาก็เนี่ยปึ๊ดเอานำเข้าไปเข้าสู่กระบวนการระบบสารสนเทศไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ประมวลออกมาวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลมากลายเป็นผลลัพธ์พอผลลัพธ์ที่ได้มาเขาก็เอาไปวางแผนว่าอ๋อมันมีนี่นะทำอย่างนี้ดีกว่าอย่าไปทำโรงงานเลยทำเป็นบ้านเรือนจะดีกว่าอะไรไม่งั้นผลทั้งหมดเนี่ยก็ประมวลแล้วก็ไปใช้กับโลกจริงแค่นี้แหละคือสิ่งที่เราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้โอเคไหมหน่วยงานหลักๆที่จะดูแลเรื่องนี้ก็คือ 1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกแรกนะครับติ๊กถูกแรกคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไปอันที่2ก็คือ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT จดไว้จดอ
มาดูประโยชน์ประโยชน์ของ GIS นะครับดูไปว่าเนี่ยมันมีด้านอะไรบ้างป่าไม้สาธารณสุขผังเมืองถูกไหมยังจะอะไรอีกสิ่งแวดล้อมการจัดการเกษตร5ด้าน4ด้านใหญ่ๆเนี่ยคือระบบ GIS ต้องบอกก่อนว่ามันก็คล้ายกับระบบ Remote Sensing คือมันมาเหมือนคล้ายๆกันแต่ตัว GIS เนี่ยจะเป็นตัวแบบระบุเข้ามาระบุช่วยในการประเมินวิเคราะห์แต่ถ้าเหมือนกับดาวเทียมก็ยังแค่แบบเป็นเหมือนกับเอาข้อมูลน่ะมาให้ GIS อีกทีนึงโอเคไหมอย่างเช่นประโยชน์ด้านป่าไม้ก็จะได้รู้ว่าป่ามันเสื่อมโทรมไปเท่าไหร่แล้วเขาสามารถจะวิเคราะห์ได้ว่าเฮ้ยป่าเนี่ยมันเสื่อมโทรมไปร้อยละ50แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยสาธารณสุขก็สามารถที่จะตามติดสอบโรคการแพร่กระจายของโรคระบาดได้ด้านผังเมืองก็สามารถที่จะพัฒนาว่าควรจะวางผังเมืองอย่างไรดีด้านของสิ่งแวดล้อมเองก็สามารถที่จะดูว่าสิ่งแวดล้อมภัยและภัยธรรมชาติก็จะวิเคราะห์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่างๆเช่นซึนามิแผ่นดินแผ่นไหวภัยน้ำท่วมภัยแล้งอย่างน้ำท่วมที่ผ่านมาข้อมูลต่างๆที่เราดูกันเนี่ยที่มันเป็นภาพถ่ายดาวเทียมหรือว่าเป็นอะไรเงี้ยถามว่าเขาต้องเอามาวิเคราะห์ถูกไหมก็เข้าข้อมูลตรงนี้แล้วก็ดูว่าความเสี่ยงน่าจะเกิดขึ้นว่าตรงไหนน่าจะน้ำท่วมคือน้ำน่าจะไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเอาตรงนี้มาช่วยกันในวิเคราะห์อีกทีเข้าใจไหมต่อไปด้านการเกษตรก็จะช่วยในเรื่องของการศึกษาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจการประเมินทรัพยากรน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรการเพาะปลูกต่างๆเข้าใจไหมต่อไปทีนี้ตรงนี้ก็พาสผ่านไปแล้วมาดูอันต่อไปคือ GPS หรือระบบกำหนดตำแหน่งพิกัดบนพื้นโลกเนี่ยเราเคยได้ยินคุ้นบ่อยๆแล้วคือ GPS ใช่ไหมแบบ GPS หรือยังอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะต้องมีองค์ประกอบคือเหมือนกับประมาณว่ามีดาวเทียมแล้วก็ส่งมาที่ตัวเครื่องที่เหมือนกับในรถยนต์เห็นปะคุณตอนนี้เหลียวเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยเป็นตัวแบบบอกตำแหน่งทิศทางอะไรเงี้ยองค์ประกอบของ GPS ที่สำคัญได้แก่1ดาวเทียมถ้าไม่มีดาวเทียมก็บอกไม่ได้2สถานีควบคุม3ส่วนผู้ใช้เครื่อง GPS คือเครื่อง GPS ที่ผู้ใช้ก็ใช้อยู่นั่นแหละจดไว้ข้อดีของ GPS คืออะไรก็คือความสามารถในการหาตำแหน่งตลอด24ชั่วโมงที่ถูกที่ทุกจุดบนพื้นโลกเนี่ยใช้เวลาวัดน้อยและมีความถูกต้องสูงและสุดคือมันก็สะดวกสบายถูกป่ะสามารถที่จะรู้ว่าก็อยู่ตรงไหนอะไรยังไงแต่ข้อเสียคือถ้ามันมีต้นไม้มาปกคลุมดาวเทียมมันก็ส่องลงไปไม่ถึงมันไม่สามารถที่จะรู้บอกว่าอยู่ตรงไหนคือถ้ามันสัญญาณไม่ดีมันเป็นมุมอับหรืออะไรยังไงแต่ว่าราคาเครื่องมันก็แพงด้วยแล้วมันล้าสมัยเร็วมากเดี๋ยวก็ออกใหม่เดี๋ยวก็อย่างงู้นเดี๋ยวก็อย่างนี้โอเคมั้ยนี่มาดูลูกนกหน่อยดูลูกนกลูกนกตัวสุดท้ายนะครับในหน้า26ก็คือรูปแบบการนำเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์เนี่ยจะนำเสนอทั้งหมด4รูปแบบที่สำคัญคือ1แบบบรรยาย2แผนภูมิ3แผนผัง4กราฟอ
จดไว เป็นแบบบรรยายแผนภูมิแผนผังแล้วก็กราฟอันนี้คือรูปแบบของการนำเสนอนะครับเดี๋ยวถัดไปเราจะขึ้นแล้วเรื่องของการแบ่งเขตเวลาโลกและพอแบ่งเขตเวลาโลกเสร็จแล้วเราก็จะไป Let's go to ทวีปเอเชียซึ่งก็ไม่เยอะมากนะนิดเดียวแล้วเราก็คงจะขึ้นออสเตรเลียโอเชียเนียกันได้นะครับเดี๋ยวพี่จะให้จดอีกแป๊บหนึ่งดูจดคร่าวๆอะไรยังไงจะให้กรอและเดี๋ยวจะให้อ่านทำความเข้าใจก่อนเพราะว่าคือถ้าพี่พูดเลยเดี๋ยวคนงงลองอ่านดูก่อนเผื่อเก็ตรอบหนึ่งแล้วฟังพี่เก็ตอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมทีมดูการแบ่งเขตเวลาโลกโลกของเราอ่ะมันกว้างใหญ่ถูกแล้วถูกปะเพราะฉะนั้นมันจึงไม่สามารถที่จะมีเวลาเดียวคือ8โมงเช้าก็8โมงเช้าทั้งโลกเลยก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะโลกมันก็หมุนรอบตัวเองทำให้เกิดกลางวันและกลางคืนคืออย่างสมมติว่าอย่างที่สหรัฐอเมริกากับประเทศไทยอ่ะเวลามันตรงกันข้ามกันอยู่แล้วถูกปะที่นี่เช้าที่นั่นก็มืดซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วก็เป็นตัวอย่างที่เห็นว่าด้านหนึ่งสว่างด้านหนึ่งก็มืดก็คือเหมือนกับประมาณว่ายังไงคือคนเรามันไม่ใช่เวลาเดียวกันทั้งโลกอ่ะแต่ทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันแต่คือก็ไม่ได้หมายความว่าจะ8โมงเช้าเท่ากัน8โมงเช้าของเราก็ไม่ใช่หมายความว่าจะคนหนึ่งเขาจะ8โมงเช้าถ้า8โมงเช้าของเราอาจจะเป็น2ก็เป็น2ทุ่มของฝั่งอเมริกาโอเคไหมคือเขาก็มืดเราก็เช้าต่างคนชีวิตมันก็ต่างกันถูกปะเออทีนี้อย่างที่บอกว่าเราต้องขอเกริ่นทวนย้อนไปตรงเส้นลาติจูดลองดิจูดที่สำคัญแล้วกันโอเคไหมถ้าอย่างเส้นที่บอกว่าเกี่ยวกับเวลาคือเส้นอะไรลาติจูดลองดิจูดถูกปะหรือเส้นเมริเดียนเนี่ยจะเป็นเส้นที่เกี่ยวกับเวลาโดยที่เวลานะครับเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าเส้นเนี่ยมันแบ่งเป็นตัวแบ่งอยู่แล้วใช่ไหมว่าเนี่ยปลื้ดลากลงมาเนี่ยแบ่งออกเป็นซีกโลกตะวันออกต่างกับซีกโลกตะวันตกโอเคไหมคือโลกมันแบ่งอยู่แล้วแล้วมันจะมีทั้งหมดกี่เส้นนะ360เส้นถูกปะหนึ่งเส้นก็หนึ่งองศาหนึ่งเส้นหนึ่งองศาไล่กันไปทีนี้การกำหนดให้เส้นลองดิจูดเนี่ยลากผ่านเมืองใดหรือมันบอกว่าเป็นเส้นสมมุติเนี่ยในเรื่องของการแบ่งเขตเวลาเนี่ยเขาจะสมมุติว่าให้เส้นลองดิจูดเส้นแรกแล้วกันยึดเส้นแรกที่ลากผ่านเมืองกินิสมีนไทม์เนี่ยสมมุตินี่คือกินิสมีนไทม์ไอ้กรีนิสเนี่ยเขาบอกว่าที่ลากผ่านเมืองที่ลากผ่านกรีนิสเนี่ยให้ถือเป็นเส้นเมริเดียนปฐมหรือเส้นเมริเดียนแรกคือเส้นลาติจูดลองดิจูดเส้นแรกนั่นแหละเขาบอกว่าอ๋องั้นก็ไอเนี้ยก็เป็นเส้นไอนี่ไปเลยเส้นเมริเดียนปฐมเลยเส้นเมริเดียนเส้นแรกไปเลยถูกไหมเส้นแรกซึ่งเอาไว้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งแล้วกันโอเคไหมเอาไว้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งละกันว่าจะแบ่งยังไงคือยึดหลักนี้เลยปุ๊บตรงกลางฟับพอเสร็จแล้วเขามาพอถ้าตรงนี้เอาเป็นเส้นแรกเป็นเส้นแกนกลางหลักถูกปะเส้นหลักเลยอะที่อยู่ทางขวามือไอ้ทางซ้ายมือของกรีนิสมีนไทม์คือถ้าเราไปยืนที่กรีนิส
แล้วเอาเหมือนกับเราเป็นเส้นกรีนิชอะซ้ายมือของกรีนิชถูกป่ะซ้ายมือของกรีนิชคือฝั่งเนี้ยก็จะเป็นฝั่งตะวันออกถูกป่ะขวามือก็ไปนี่ก็จะเป็นฝั่งตะวันตกโอเคมั้ยเออทีเนี้ยพระอาทิตย์ขึ้นมันไม่ได้ขึ้นที่ตรงนี้แต่คือเขาใช้เวลาเนี่ยตรงเนี้ยคือศูนย์เลยเป็นศูนย์คือเป็นเวลามาตรฐานของโลกเลยเริ่มที่ตรงนี้โอเคมั้ยเริ่มที่ตรงนี้หรือเรียกอย่างตรงนี้ว่าเวลามาตรฐานโลกหรือว่า GMT ที่เขาบอกว่าคุณอยู่ที่ GMT เท่านี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งหมายถึงเวลาสากลแล้วตามข้อตกลงในปีเท่าไหร่ก็กำหนดให้เส้นนี้เป็นเส้นแรกซึ่งมันล่างผ่านหอดูดาวแห่งราชสำนักอังกฤษที่เมืองกรีนิชประเทศอังกฤษเป็นเวลาในการมาตรฐานในการเทียบเวลาต่างๆทางโลกดูนะเขาก็จะไล่ไปถ้าไปฝั่งนี้เวลามันจะเร็วขึ้นแต่ถ้าไปฝั่งนี้มันจะช้าลงโอเคไหมเร็วขึ้นช้าลงเพราะว่าเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นมันขึ้นทางทิศตะวันออกถูกปะมันขึ้นทางทิศตะวันออกแสดงว่าถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นทิศตะวันออกเนี่ยถ้าอินเนี่ยยังคิดว่าตัวเองเป็นคือต้องรอให้ตัวเองมาพาทิศขึ้นตรงเนี้ยแล้วถึงจะนับเป็นวันแรกของวันอย่างเงี้ยถามว่ามันได้ปะมันไม่ได้มันเป็นการผิดแผกเลยอะไรที่พวกเนี้ยล่ะยี่ห้อนี้ที่ขึ้นพาที่ขึ้นก่อนน่ะทำไงอ่ะพาที่ขึ้นก่อนแล้วมันก็ตลกใช่ปะเขาเนี้ยก็เลยต้องเอาตรงเนี้ยพาที่ขึ้นปั๊บก็ไปแต่ว่าเวลามันก็ต่างกันไปคือตรงเนี้ยก็เร็วขึ้นไปละกันตรงนี้ก็ช้าลงคือเร็วกว่ากรีนิชมีนไทม์กี่นาทีโอเคไหมเนี้ยเวลามันจะมีเวลามาตรฐานเวลาท้องถิ่นเวลามาตรฐานท้องฐานเอ้ยเวลามาตรฐานท้องถิ่นดูนะถ้าเวลาท้องถิ่นเขาเรียกว่า local time เนี่ยจะหมายถึงเวลาที่กำหนดขึ้นในชุมชนซึ่งตามรองจิจูดที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนนั้นๆตำบลที่ตั้งนั้นๆโอเคไหมเดี๋ยวผ่านตรงนี้ไปก่อนนะก็คือว่าสมมุติว่าเมือง A เมือง B เมือง Cถ้าสมมุติว่าเส้นลองดิจูดเขาบอกให้ยึดเนี่ยตามเวลาท้องถิ่นสมมุติว่าพาร์ทที่ขึ้นตรงนี้ถูกไหมพาร์ทที่ขึ้นปั๊บสมมุติพาร์ทที่ขึ้นขึ้นพาร์ทที่ขึ้นสมมุติพอพาร์ทที่ขึ้นมาปั๊บถามว่าถ้าอีเส้นเวลาเนี่ยสมมุติเมืองปุ๊บเส้นเนี่ยอันนี้คือเส้นที่1 2 3 4ถ้าสมมุติว่าดวงอาทิตย์มันขึ้นตรงนี้ใช่ไหมแล้วเวลาเขาจะนับเงี้ยเวลาถ้าเป็นเวลาท้องถิ่นอะเวลาของนาฬิกาที่คนที่อยู่เมือง B เนี่ยจะยึดเส้นนี้เป็นหลักจะยึดเส้นอะไรเส้น B เป็นเส้นที่1เป็นหลักถูกปะเพราะฉะนั้น B ก็ยึดเส้น1 C ก็ยึดเส้นที่2A ก็ยึดเส้นที่3เป็นหลักเข้าใจไหมคือเมืองใครเมืองมันเลยฉันจะใช้เวลาอย่างเงี้ยของฉันก็ไม่เป็นไรเลยทำไมนี่คือเวลาท้องถิ่นบ้านฉันเมืองฉันมันเส้นนี้มันผ่านอ่ะจะทำไงเออแต่มันมีข้อกำหนดที่ต้องรู้คือว่า1องศาคือมันสามารถเทียบกันได้เลยนะ1องศาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น1องศาอะไรก็ตามเนี่ย1องศามันจะต่างกันอยู่ประมาณจะต่างกันอยู่4นาทีไม่ใช่ประมาณคือ4นาทีเลยต่างกัน4นาทีเพราะฉะนั้นมันจึงเอามาคำนวณได้ไงเพราะว่าเวลาแต่ละท้องถิ่นอ่ะถามว่าที่ตรงเนี้ยองศาสมมุติว่าองศา60อีนี่6อันนี้อันนี้60อีนี่50อีนี่40ถามว่าเวลามันจะต่างกันมั้ยก็ต้องต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาจะคำนวณว่าถ้าจากเมือง A มาเมือง C เงี้ยคนเดินทางมาเงี้ยแล้วขอค้างอ่ะเขาต้องปรับเวลาปะถ้าจะกลับไปเมือง A อ่ะถ้าสมมุติว่าจะกลับไปก็ต้องปรับเวลาให้กลับไปเมือง A มันก็ต้องเทียบกันว่าฉันมาถึงตรงเนี้ยสมมุติว่าอันเนี้ยองศาที่40อันเนี้ย50ต่างกันเท่าไหร่10องศาก็ต่างกัน1องศา4นาที10องศาก็40นาทีต่างกัน40นาทีเพราะฉะนั้นพอออกจากเมือง A มาถึงเมือง B เร
รายังเอามาถึงเมืองซีเนี่ยนาฬิกาเรายังไม่เปลี่ยนถูกป่ะพอถึงเมืองซีเสร็จแล้วเราก็ปรับนาฬิกาเพิ่มขึ้นอีก40นาทีถูกไหมก็จะเป็นเวลาของเวลาของอะไรก็ต้องเป็นเวลาของเมืองซีถูกป่ะเพราะว่าที่เมืองเอมันช้ากว่าเมืองซี40นาทีถูกป่ะคืออย่างเงี้ยมันเห็นพระอาทิตย์เร็วกว่าถูกไหมเออแต่ถ้าย้อนกลับไปก็ต้องหมุนกลับอ่ะคือเอาเวลาถอยร่นมาเป็นเวลาเดิมถูกป่ะก็คือลดเวลาลงเป็นเท่าเดิมแต่ถ้าพอไปก็เพิ่มเวลาขึ้นโอเคไหมกรณีเช่นเดียวกันถ้าไปจากเมืองซีอีกก็ทำเช่นเดียวกับที่มาเมืองเอเออที่เอมาอามาซีแล้วซีไปบีโอเคไหมนี่คือเวลาท้องถิ่นแต่ถ้าเป็นเวลามาตรฐานคือเวลาที่กำหนดขึ้นโดยใช้บริเวณใดบริเวณหนึ่งเพื่อให้เป็นเวลาเดียวกันทั้งหมดแต่ในทางปฏิบัติแล้วจะต้องคดโค้งไปตามการปกครองแต่ละประเทศเหมือนกับประมาณว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าหนูรู้จักรูปก็ได้นะหนูรู้จักรูปจากรูปหนูดูที่ประเทศนี่ก่อนประเทศสหรัฐอเมริกาถูกไหมอยู่ทางซ้ายมือมันจะมีสีม่วงสีส้มสีส้มแสดแดงๆตรงนั้นแล้วก็สีเขียวแล้วก็สีเหลืองสีม่วงอีกถามว่าประเทศอันนี้เป็นกี่ประเทศประเทศหนึ่งถูกป่ะอเมริกาประเทศหนึ่งมีกี่เขตเวลาเนี่ยมีถึง5เขตเวลาด้วยกันรวมอลาสก้าด้วยนะเออมีถึง5เขตเวลาด้วยกันถามว่าเนี่ยอันนี้ยังจะดูเห็นภาพไม่ค่อยชัดแต่ถ้าอีกที่นึงจะเห็นภาพชัดคือเวลาที่มันอันนี้ก็ชัดพอสมควรตรงที่อาจสมมติว่าดูอย่างตรงสีและสีส้มสิลูกเนี่ยสีส้มถ้าสมมติสีส้มเนี่ยเขายึดตามเขาบอกถ้าเป็นเวลามาตรฐานก็คือกำหนดใช้บริเวณใดบริเวณหนึ่งเป็นตัวกำหนดอย่างเดียวถูกไหมถ้าเขากำหนดสมมตินะเห็นไหมเนี่ยถ้าสมมติว่าเนี่ยเห็นไหมอันนี้คืออเมริกาถูกปะมีตั้งหลายเขตเวลาถ้าถามว่าเอาจริงๆเนี่ยเส้นมันลากมาตึ้งตรงเนี้ยถูกปะถ้ายึดตรงเนี้ยเป็นเวลามาตรฐานถามว่าเอาจริงๆแล้วถ้าต้องยึดตามเนี้ยเลยเนี่ยเป็นเวลามาตรฐานเนี่ยทำได้ไหมก็ไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นอะถ้ามันผ่ากลางเมืองใดเมืองหนึ่งแล้วครึ่งเมืองเป็นเวลาหนึ่งอีกครึ่งเมืองเวลาหนึ่งถ้าสมมติว่าอีกครึ่งเมืองบ่ายและอีกครึ่งเมืองเพิ่งจะเช้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้การปกครองมันตลกเป็นไปไม่ได้ก็เลยต้องคดเค้าวดแหว่งไปตามการปกครองหรืออย่างเห็นได้ชัดก็จากอีรูปของอันเนี้ยเห็นป่ะเส้นที่180เนี่ยเห็นป่ะมันก็จะคดเคี้ยวไปตามการปกครองแล้วแต่ซึ่งเส้นนี้เป็นเส้นสมมุติอยู่แล้วแล้วแต่ประเทศว่าประเทศไหนจะยังไงโอเคไหมต่อมาถ้าเป็นเวลามาตรฐานท้องถิ่นคือเวลาของแต่ละเขตท้องที่หรือท้องถิ่นเอาไว้ง่ายคืออันนี้ไม่ต้องไปสนใจมากแต่ถ้าจะกำหนดจริงๆก็คือเหมือนกับประมาณว่าสรุปสุดท้ายในจริงคือถ้าคนเราอะถ้าสมมุติว่าเนี่ยเหมือนกับอะไรนะเนี่ยถ้าสมมุติว่านี่คือเวลาตามท้องถิ่นถูกป่ะถ้าเวลามาตรฐานท้องถิ่นก็คือแล้วแต่เขตท้องถิ่นที่เขากำหนดก็เนี่ยชั้นก็เวลาของชั้นเวลาท้องถิ่นก็ต่างกันไปคือภายในตรง A ตรงเนี้ยถ้าสมมุติว่าเมือง A มันกินพื้นที่มาถึงตรงอย่างเงี้ยถามว่าแล้วถ้ามันมีเส้นตรงนี้ลากผ่านก็อีตรงที่เส้นลากผ่านตรงนี้ก็เป็นเวลาท้องถิ่นของแต่ละอันซึ่งมันก็ต่างกันไม่มากแค่นาที2นาทีอะไรเงี้ยก็ดูไม่ได้เยอะมากแต่ว่าที่จะให้จำก็คือเหมือนกับประมาณว่าแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะยึดหลักเวลามาตรฐานของแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็สมมุติว่าถ้า A C B เนี่ยเป็นเมืองและมีประเทศเดียวและประเทศเขาเนี่ยแค่นี้เองเขาจะมองว่าถ้างั้นฉันก็กำหนดเวลามาตรฐานไปทั้งประเทศเลยทีเดียวแล้วกันก็ยึดเส้นที่4กับเส้นที่1
เนี่ยให้เลือกเอาสมมุติว่ายึดเส้นที่4เป็นเกณฑ์ก็ไม่พอใจก็ยึดเส้นที่1และเวลานี้ก็เป็นเวลาเดียวกันทั้งประเทศคือใช้ทั้ง A C B แม้ว่า A ตรง A เส้นที่ลากผ่าน A เป็นเวลาท้องถิ่นของ A กับ1เนี่ยจะต่างกันถึงจะต่างกันถึง80นาทีก็ตามถูกป่ะถ้าอันนี้60องศาอันนี้40ก็ต่างกัน60องศาเอ้ย6เอ้ย80นาทีถูกป่ะแต่ก็ต้องใช้โอเคไหมเออแต่นี่คือยกตัวอย่างให้เห็นว่าโอ้โห80นาทีใครจะไปนี่ครับพี่ตั้งชั่วโมง20นาทีถูกป่ะเกือบชั่วโมงครึ่งเนี่ยเวลามันต่างกันชั่วโมงครึ่งถ้าหนูแบบปรับเวลาขึ้นมาชั่วโมงครึ่งหนูก็ไปโรงเรียนสายตรงไปเรียนช้าสิอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นจุดแตกต่างข้อแตกต่างและพี่จะให้ดูรูปอันนี้คือรูปที่เห็นได้ชัดว่านี่คือสถานที่สมมุติถ้าเราไม่มองอะไรเลยจะมองว่านี่คือที่ที่เดียวถูกป่ะแต่เวลาที่มันผ่านไปในแต่ละวันในแต่ละวันเนี่ยทำให้ภาพเนี่ยมันมีสีสันที่ต่างกันไปเข้าใจไหมเออคือเหมือนประมาณก็พี่กำลังมองว่าเหมือนกับเวลาเหมือนกันแหละเวลาเนี่ยมันก็แบ่งกันไปถูกป่ะสมมติว่าเนี่ยเมืองนึงเนี่ยสมมตินี่เป็นเมืองนึงนี่เป็นเมืองนึงเวลาเนี่ยมันก็ผ่านกันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเป็นไปตามลอกแล้วลอกมันอีนี่กำลังจะเช้าสมมติว่าอีนี่กำลังจะเช้าอีนี่เที่ยงอีนี่กำลังจะมืดแหละถูกปะเออเวลามันก็ต่างกันไปตามสภาพการเวลาของแต่ละอันแต่ละชิ้นแต่ละเรื่องแต่ละบุคคลแต่ละอะไรก็ว่ากันไปโอเคไหมก็ไม่มีอะไรมากนี่ให้ดูเฉยๆเพื่อความสวยงามด้วยต่อไปเส้นลองจิจูดดูหน้าที่200ไม่ใช่หน้าที่28ลูกมาดูหน้า28นะเดี๋ยวพี่จะให้เติมด้วยเดี๋ยวจะพูดทีเดียวอันแรกก็เป็นซีกโลกตะวันออกกับตะวันตกเส้นลองจิจูดที่180องศาตะวันออกกับ180องศาตะวันตกถ้าห่างไปทางตะวันออกก็จะเร็วขึ้นแล้วก็ช้าลงขีดต่อไปก็คือเส้นที่ใช้แบ่งวันนะครับแล้วเดี๋ยวอีตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันจดไปก่อนนะครับพี่ให้เวลาจดประมาณเนี่ย5นาทีเลยอ่ะเต็มที่เลย5นาที10 4 3 4นะ5นาทีเนี่ยจดไปเลยทำความเข้าใจด้วยแล้วทำตัวอย่างด้วยเตรียมคำตอบไว้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันอันนี้ปล่อยเวลาแล้วนะปล่อยให้ฟรีสไตล์ปล่อยให้ดูนิดนึงแล้วว่าทำยังไงดีประมาณเนี่ย5นาทีแล้วกันดูนะโอเค
ลองนึกดีๆเอ๊ะพูดเหมือนของหายเลยขอไม่ได้หายนะวันนี้ก็ต้องขอโทษอีกทีนะครับอาจจะต้องเป็นอย่างนี้เกือบทั้งคอร์สหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพอดีมันไม่ค่อยดีอะไม่อะนะก็ต้องขอพาอภัยด้วยแล้วกันนะมันอาจจะดังคือก็บ้างก็ต้องขอทานอภัยด้วยนะครับต่อมาอันแรกนะครับอย่างเส้นลองจิจูหรือเส้นเมริเดียนเนี่ยพี่ก็บอกไปแล้วว่าเป็นไงเป็นเส้นที่ลากผ่านกรีนิชมีนเป็นกรีนิชตำบลกรีนิชประเทศอังกฤษถูกปะซึ่งมันจะทำให้แบ่งออกเป็นซีกโลกตะวันออกและซีกโลกตะวันตกถูกปะมันจะทำแบ่งออกเป็นซีกโลกตะวันออกและตะวันตกเนี่ยกรีนิชมีนไทม์CMT โอเคไหมทำให้แบ่งอันนี้เป็นตะวันออกนะอันนี้เป็นตะวันตกนะซึ่งแต่ละเส้นเนี่ยมันจะยาวเท่ากันมีทั้งหมด360เส้นโดยจะเป็นเส้นที่เกี่ยวกับบอกเวลาและ1องศา1เส้นเนี่ยมันต่างกันเนี่ยสมมุติว่าเส้นนี้กับเส้นนี้มันต่างกันถ้า1องศานะอันนี้คือ0อันนี้คือ1องศาเนี่ยต่างกัน4นาทีโอเคไหมต่อไปแล้วเส้นลองจิจูดที่180องศาตะวันออกกับเส้น180องศาตะวันตกเนี่ยมันจะซ้อนทับกันพอดีคือเหมือนกับมันจะเป็นเส้นเดียวกันพอดีอ่ะเนี่ยคือสมมุติว่านี่180องศาตะวันออกมันก็คือเส้นเดียวกับ180องศาตะวันตกคือมันซ้อนเท่านี้แล้วเส้นนี้ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเส้นนี้จะไม่ใช่เส้นที่ลากตรงๆให้หนูเปิดไปหน้าที่27อีกรอบนึงหนูเห็นตรงนี้มั้ยอันนี้คือเส้นที่180องศาตะวันออกและตะวันตกซึ่งมันช้อนซับกันน่ะซ้อนทับกันน่ะเห็นไหมมันจะเป็นการแบ่งเขตเวลาที่แปลกๆคือเส้นอื่นเขาดูตรงๆถูกปะแต่คือมันตามจริงแล้วมันไม่ตรงหรอกแต่คือกำลังจะเน้นมันที่ตัวนี้มากกว่าอีตัวนี้มันไม่ตรงมันคดเคี้ยวคดเคี้ยวไปตามเส้นของการเวลาเอ้ยตามเขตการปกครองอ่ะคือถ้าสมมติว่าให้มันตรงอ่ะถ้าให้มันตรงได้ไหมได้แต่ถ้าสมมติว่ารู้สภาพนะนี่เป็นเกาะบ้านป้าหนูอยู่ตรงนี้บ้านพ่อหนูอยู่ตรงนี้เน้นจังเลยนะคะถ้าสมมติอีที่ใต้เนี้ยมันลากตรงๆอ่ะปึ๊บนี่เป็นเส้นหนูต้องเข้าใจก่อนว่าเส้นวันที่หรือเดทไลน์เส้นวันที่สากลอินเตอร์เนชั่นแนลเดทไลน์เป็นเส้นที่ใช้แบ่งวันถูกปะซึ่งมันก็คือเส้น180องศาตะวันตกก็เส้นเดียว180องศาตะวันออกปะเออเนี่ยดูนะถ้าสมมุติว่ามันผ่านอย่างนี้นะอีนี่สมมุติว่าอีนี่เป็นฝั่งอะไรนะฝั่งอันนี้คือถ้าสมมุติไปทางเนี้ยไปเป็นทางสหรัฐเนี่ยอันนี้เป็นทางเอเชียเนี่ยไอเนี่ยเห็นปะเห็นขึ้นวันก่อนถูกปะเห็นพระอาทิตย์ก่อนทั้งที่มันเห็นพร้อมกันแต่อีเนี่ยเป็นวันที่สมมุติว่าอันนี้เป็นวันที่1มกราคมปะอีนี่ยัง31ธันวาอยู่เลยทั้งนี้แค่สมมุติหนูอยากบอกว่าโอ๊ะเวลาผ่านไปเร็วเป็นปีอยากผ่านปีนึงจังเลยเดินผ่านฟึบแค่นี้เองซึ่งมันทำให้การปกครองมันเปลี่ยนแต่ว่าถ้าสมมุติว่าหนูจะเดินทางข้ามอะไรอย่างเนี้ยทำธุรกรรมอะไรก็ตามที่มันมีเรื่องวันเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะใช้ตรงนี้ไม่ได้และการปกครองเขาไม่ค่อยอยากให้แบ่งเขตเวลาถ้าเวลาประเทศมันไม่ใหญ่มากเขาก็เลยต้องหลบฟึบหลบหน่อยหลบอย่างนี้ก็ได้หลบทางนี้หลบยังไงก็ได้เพราะนั้นเส้นมันจะเป็นซิกแซกหลบไปเรื่อยๆตามเจอเกาะไงมันเจอเกาะมันจะไปผ่าเกาะก็ไม่ได้ถูกป่ะอันนี้คือมองภาพรวมนะต่อไป
้าบอกแล้วว่าถ้าไปทางตะวันออกเนี่ยเวลามันก็จะเร็วขึ้นถูกไหมเวลามันจะเร็วขึ้นแต่ถ้ามาทางตะวันตกเวลามันจะช้าลงโอเคไหมโดยไทยใช้เส้นลองจิจูดที่105องศาตะวันออกและทำให้เวลาของประเทศไทยเร็วกว่ากรีนิชมีนไทม์ถึง7ชั่วโมงหรือจะเป็นเขตเวลาที่ GMT บวก7หมายความว่าเร็วกว่า7ชั่วโมงถ้าหนูไปเจอบวก2ก็เร็วกว่า2ชั่วโมงถ้าหนูไปเจอลบ7แสดงว่ามันช้ากว่าลบหมายถึงว่ามันช้าบวกหมายถึงว่ามันเร็วลบคือช้ากว่าตั้ง7ชั่วโมงอะไรประมาณนี้เส้นวันที่เส้นสากลก็พูดไปแล้วถ้าสมมติว่านางสาวยั่งยืนนั่งเครื่องบินส่วนตัวจากกรุงเทพไปนิวยอร์กเมื่อผ่านเส้นวันที่นางสาวยั่งยืนจะต้องทำอะไรเราดูนะนางสาวยั่งยืนน่าจะเป็นคนไทยป่ะมาจากกรุงเทพออกจากกรุงเทพสมมุตินี่คือกรุงเทพอันนี้กรุงเทพอันนี้คือประเทศไทยสหรัฐอเมริกาเวลาไปคือเราต้องข้ามมหาสมุทรตรงนี้ถูกป่ะมหาสมุทรแปซิฟิกถูกป่ะซึ่งเส้นเวลามันคือตรงนี้อยู่แล้วถูกป่ะกักกักอะไรเงี้ยอันนี้คือไปสหรัฐอเมริกา USA ตรงนี้ถูกป่ะอันนี้คือสมมุตินี่คือเกาหลีจีนญี่ปุ่นฟิลิปปินส์ฟอร์เนียอะไรพวกเนี้ยถ้าหนูข้ามหนูต้องข้ามไปอย่างนี้เหรอถูกไหมหนูต้องผ่านเส้นวันที่แสดงว่าฝั่งนี้เวลามันเร็วกว่าฝั่งนี้อยู่แล้วตั้ง1วันถูกปะเพราะนั้นเวลาหนูไปเนี่ยสิ่งแรกหนูต้องทำก่อนเวลาอันนี้มันต้องช้ากว่าที่ประเทศไทยอยู่แล้วถูกปะอีนี่8โมงเช้าอีนี่2ทุ่มแต่ว่าเวลาที่ช้ากว่าเราต้องลดเวลาลงลดเวลาลงแต่ลดลงเท่าไหร่ล่ะก็ลดลงไปเลยวันหนึ่งถูกปะลดลงไปเลยวันหนึ่งคือเปลี่ยนวันไปเลยถ้าอันนี้8โมงเช้าของวันอังคารอันนี้ก็เป็น2ทุ่มของวันจันทร์ get box get box โอเคผ่านไปแล้วนะครับขึ้นต่อไปเป็นภูมิศาสตร์ของทวีปเอเชียแล้วเย่เย่เย่เราจะพาเราไปเที่ยวเอเชียกันเอเชียเนี่ยเป็นทวีปดูจากหน้า28ก่อนไหมดูทวีปที่ใหญ่มากปะใหญ่นะนี่คือไอ้สีทั้งหมดเนี่ยเป็นทวีปเอเชียทั้งหมดเลยนะรวมถึงประเทศไทยด้วยเห็นไหมก็เป็นเอเชียอยู่ในทวีปเอเชียจะหลุดไปถึงนู่นเลยทะเลดำเห็นไหมตรงตุรกีตรงเมดิเตอร์เรเนียนไซปรัสซาอุดิอาระเบียโอ้เยอะแยะไปหมดเลยเปิดผ่านมาหน้า29เลยครับเราจะดูที่สุดของความเป็นที่สุดกันจะดูที่สุดของความเป็นที่สุดกันว่าเอเชียเนี่ยได้รับสมญานามว่าเป็นที่ที่มีความที่เป็นที่สุดเป็นที่มีความตรงกันข้ามเป็นที่ที่แบบเอเวอร์โอ้โหแบบเยอะมากเราก็จะดูกันมียอดเขาที่สูงที่สุดในโลกคือยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกคือยอดเขาเอเวอเรสต จดไปเลยนะจดไปนี่คือเป็นความรู้ที่ต้องรู้คือมันไม่สามารถมีใครแบบใช้หลักการเลยครับพี่บ้ามันต้องเป็นเรื่องของความจำบ้าเหมือนความรู้เหมือนแบบความรู้รอบโต๊ะหรือเปล่าที่เคยทำตอนเด็กๆรอบโต๊ะรอบโต๊ะหรือเปล่ามีพื้นแผ่นดินที่ต่ำที่สุดอันนี้จะมี2อันคือถ้าพื้นแผ่นดินในระดับของพื้นน้ำกับระดับของพื้นแผ่นดินจริงๆอ่ะถ้าพื้นแผ่นดินจริงๆคือทะเล
ไบคอนทะเลสาบไบคอนอันนี้อยู่ที่ประเทศรัสเซียแต่ถ้าเป็นทะเลรัสเซียเนี่ยจะเป็นพื้นน้ำนะจดเพิ่มไปนะครับทะเลรัสเซียนี่เป็นทะเลอะไรทะเลน้ำเค็มนะทะเลสาบน้ำเค็มเอ้ยทะเลมันเค็มเนื้อแต่เป็นทะเลที่เค็มที่สุดต่อไปมาดูไอ้อันนี้กดไลค์เลยโอ้โหโคตรไลค์ไลค์หมดเลยคือไลค์ตั้งแต่อันแรกมียอดเขาจนถึงมีเกาะเนี่ยคือไลค์นะไลค์ไลค์ไลค์โคตรไลค์เลยอ่ะเออไลค์อย่างแรงอ่ะต่อไปที่3คือร่องก้นสมุทรที่ลึกที่สุดในโลกคือร่องมหาสมุทรมาเรียนาต่อไปจุดที่อากาศหนาวเย็นที่สุดคือเมืองเวียโคยันต่อไปและทีนี้คืออันนี้คือก็ไม่ได้เติมแล้วก็มีอากาศร้อนและแห้งแล้งที่สุดจนเป็นทะเลทรายที่เรียกว่าทะเลทรายที่แบบหลายทะเลทรายไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายโกบีทะเลทรายทาโอ้แล้วก็มีฝนตกชุกมากแถวเมืองโฮเมนโจดาปาโลแล้วก็ยังมีเป็นทวีปที่มีประชากรมากที่สุดในโลกและใหญ่เป็นอันดับที่1ของโลกโอ้โหสุดๆเลยอยู่ในประเทศที่หรือทวีปที่สุดๆจริงๆอ่ะเออเพราะฉะนั้นไลท์ต่อไปคือแอ่งน้ำที่ใหญ่ที่สุดคือแอ่งน้ำที่ใหญ่ที่สุดคือแม่น้ำออบต่อไปทะเลปิดที่ใหญ่ที่สุดโอ้โหไม่น่าเชื่อเรามีแต่ความยิ่งใหญ่จริงคือทะเลแคสเปียนต่อไปอันที่7แม่น้ำสายที่ยาวที่สุดคือแม่น้ำชางเจียงหรือแยงซีเกียงต่อไปมีประเทศที่มีเกาะมากที่สุดประเทศที่มีเกาะมากที่สุดอ่ะโอ้โหประเทศอะไรครับคำตอบก็คือใกล้ๆบ้านเราเองคือพี่อินโดของเรานี่เองอินโดนีเซียและมีเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกคือเกาะไม่ใช่ภูเก็ตนะจ๊ะคือเกาะบอร์เนียวจดไปลูกจดไปต่อไปอันนี้คือเราดูที่ความเป็นที่สุดไปแล้วใช่ป่ะ
อีกอันนึงมาดูที่ตั้งดีกว่าเราจะไม่รู้เลยหรอที่ตั้งว่าทวีปเอเชียเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรอะไรบ้างเรามาดูนะทวีปเอเชียนะครับเขาบอกว่าจุดเหนือสุดเนี่ยอันนี้ผ่านไปแล้วนะจุดเหนือสุดเนี่ยเขาบอกว่าทิศเหนือเนี่ยติดกับมหาสมุทรอาร์กติกในทะเลคาราคือว่ายง่ายเหนือสุดอ่ะหนูก็ดูนะเหนือสุดก็หนูก็เปิดไปหนูก็ดูหน้า28คู่ๆไปด้วยนะถูกป่ะมันก็ยังพอเห็นอยู่ที่พี่เอารูปมาให้ดูอ่ะเหนือสุดของมันเนี่ยคือรวมคือเหนือตรงรัสเซียขึ้นไปเนี่ยมันก็ติดอะไรครับติดอาร์กติกทะเลคาราอะไรอีกลับสเตปทะเลไซบีเรียหมดนี่เลยและจุดเหนือสุดคือแหลมเชลยูสเกนประเทศรัสเซียอันนี้คือเหนือสุดนะและถ้าตะวันออกก็ติดกับแปซิฟิกแบริ่งโอคอกทะเลญี่ปุ่นทะเลเหลืองทั้งหมดนี่และจุดตะวันออกจุดคือแหลมอีสต์จดไปนะครับแหลมอีสต์หรือแหลมเดสโนวาอันเดียวกันนะคือชื่อเดียวกันประเทศรัสเซียเหมือนกันเห็นป่ะรัสเซียเขาใหญ่จริงไปดูจุดใต้สุดทิศใต้เนี่ยเราติดกับมหาสมุทรอินเดียหน้าน้ำทางใต้ใต้สุดนี่ไม่ได้หมายความว่าใต้สุดของทวีปเพราะใต้สุดของทวีปมันต้องรวมถึงอินโดนีเซียไปด้วยแต่เป็นจุดใต้สุดของภาคพื้นทวีปเนี่ยคือเกาะรอติอินโดนีเซียจะไปจุดตะวันตกสุดอยู่ที่บาบาแลมบาบาที่ประเทศตุรกีจดไปต่อไปเราก็จะมาดูเรื่องของโครงสร้างว่าภาพรวมของโครงสร้างทางธรณีวิทยาเนี่ยโครงสร้างทางธรณีวิทยาเราต้องรู้ก่อนว่าเขาจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของหินเรื่องของหินเนี่ยเป็นสำคัญอยู่แล้วแหละถูกไหมจุดตะวันตกสุดไปแล้วนะโครงสร้างทางธรณีเขาบอกว่าจะมีทั้งหมดอ่ะ3บริเวณคือมันจะมีแบ่งเป็นเขตหินเก่าเขตหินใหม่หนูจำไว้เลยนะครับหินเก่าเขตหินเก่าหรือหินเก่าเนี่ยหินเก่าว่ายง่ายคือแก่แล้วมันเตี้ยแก่แล้วเตี้ยไม่ค่อยสูงแต่ถ้าเป็นหินใหม่หินใหม่เนี่ยคือยังหนุ่มยังสาวอยู่เพิ่งเกิดใช่ไหมเพิ่งเกิดเลยสูงสุดมันมีที่มาคือประมาณว่าถ้าหินเก่าเนี่ยเป็นช่วงที่เกิดมาหลายโอ้โหแบบนานมากแล้วถูกป่ะแต่นี้คือมันเกิดมานานแล้วมันเหมือนกับหินน่ะหรืออะไรก็ตามอย่างถือว่าน้ำซ้ออะไรนะน้ำหยดลงหินทุกวันหินยังกร่อนนับภาษาอะไรกับหินที่มันเกิดมาตั้งนานแล้วอ่ะโดนลมโดนน้ำโดนฝนอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่กร่อนความกร่อนก็คือทำให้ระดับความสูงมันลดลงสมมติว่าถ้าตอนหินเก่าเกิดขึ้นมาสูงขนาดนี้เลยประมาณเมื่อปี 1,000 ปีที่แล้วปัจจุบันเป็นไงครับปัจจุบันอาจจะเหลืออยู่แค่นี้ก็ได้ถูกป่ะ
ีส่วนที่หายไปอ่ะเนี่ยนี่คือปัจจุบันอีส่วนที่หายไปนี่คือมันโดนกัดเซาะโดนแบบอะไรก็ซอ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 ไปก็หายไปก็ได้ถูกปะแต่เวลาต้องใช้เวลานานไหมนานแต่หินใหม่อ่ะมันก็เหมือนกับอีหินเก่าตอนยุคนั้นอ่ะคือหินเก่าที่มันเพิ่งเกิดก็สูงฉันก็สูงไงหินใหม่ก็วันนี้ไง today ฉันสูงแต่เธอไปแล้วถูกปะอีหินเก่านี่ไปแล้วอีหินใหม่อีหินเก่าเนี่ยไปแล้วโอเคปะเตี้ยไปแล้วนี่คือเขตที่จะบอกให้ฟังเฉยๆคือแล้วหนูเอาตรงนี้ไปคิดหลักการอ๋อหินเก่ามันก็เกิดมานานแล้วมันก็เลยเตี้ยไงแต่ถ้าหินใหม่มันเพิ่งเกิดมันก็เลยยังต้องสูงอยู่ถูกปะมันยังเป็นเด็กอยู่เด็กมันจะมันเตี้ยมันอะไรอย่างเงี้ยนอกแบบคนแคร์จริงๆก็คือเขตหินเก่าเนี่ยในทวีปเอเชียนะครับจะมีทั้งหมด3ที่ด้วยกันคือ1ที่ราบสูงตรงภาคเหนือคือแถวไซบีเรียที่ราบไซบีเรียนั่นแหละคือหินเก่าที่หนึ่งตรงแถวที่ราบไซบีเรียนะครับก็ได้แถวที่ราบไซบีเรียสองที่ราบสูงอาหรับที่ราบสูงอาหรับสามที่ราบสูงเด็กคานจำไว้นะมันจะมี3ที่ใหญ่ๆนะที่1คือตรงนี้ที่ราบไซบีเรียตรงแถวไซบีเรียคือทางเหนือเนี่ยแหละตรงแถวเนี่ยแหละ2ที่ราบอาหรับหนูก็นึกภาพฝั่งนี้ไปเลยอาหรับที่ราบสูงอาหรับ3ที่ราบสูงเดคคานในอินเดียอันนี้มีแร่เยอะเนี่ย3ที่ใหญ่ๆถูกปะทีนี้เขตหินใหม่ก็เป็นเริ่มจากแนวที่เขาจากตุรกีผ่านเอเชียใต้เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งประกอบด้วยรวมกันทั้งหมดเนี่ยคือมันก็อยู่แถวตรงนี้เหมือนกับอีเป็นเส้นทางสายรวมป๊า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 มันจะมีจุดหนึ่งที่เป็นจุดรวมทั่วเขาทั้งหมดเลยเขาเรียกว่าปามีนอตเดี๋ยวเราจะกล่าวต่อไปเพราะนั้นอีหินใหม่อ่ะมันก็อยู่แถวโซนนี้คือไล่ออกมาคือมันเพิ่งเกิดไงอีพวกนี้มันเกิดมาตั้งนานแล้วมันเลยเตี้ยเข้าปะทีนี้ก็มาดูภูมิภาคของเอเชียตะเอเชียนะภูมิภาคเอเชียเนี่ยเขาจะแบ่งกันเป็นทั้งหมดเท่าไหร่ครับแบ่งกันเป็นทั้งหมด5ภูมิภาคใหญ่ๆคือ1ไล่เลยนะครับไล่ตามนี่นะหนูดูรูปข้างๆสีเลข1 2 3 4 5ไล่ตามนี้เลยนะครับไม่ต้องไปแบบหาแล้วนะว่ามันตรงหรือเปล่าคะพี่อะไรอย่างเงี้ยตรงพี่ไล่ให้แล้ว1คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต2คือเอเชียใต้3คือเอเชียตะวันออก4คือเอเชียตะวันตกเฉียงใต้5คือเอเชียกลางจดไปทีนี้ก็มาดูภูมิประเทศซึ่งจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6เขตภูมิประเทศใหญ่ๆเลยนะครับคือ1มันจะมีที่ราบต่ำทางเหนือหนูดูนะทางเหนือเนี่ยเขาก็จะมีที่ราบต่ำที่เรียกว่าแองโกลาชิลซึ่งเป็นโครงสร้างของหินเก่านั่นคือที่ราบไซบีเรียนั่นเองที่พี่พูดไปเมื่อกี้ถูกปะซึ่งตรงนั้นน่ะมันเป็นที่ที่แบบว่าแห้งไม่ใช่แห้งแล้งนะเป็นที่ที่หนาวมาก
หนาวจนแบบว่าไม่ค่อยมีคนแบบค่อยอยู่อาศัยเท่าไหร่เพราะนั้นมีมันจะก็มีแม่น้ำที่ไหลผ่านอยู่สามสายนั่นคือออฟเยเนเซลีน่าออฟเยเนเซลีน่าซึ่งจะทำให้แบบไหลผ่านบริเวณที่มีอาณาเขตกว้างขวางมากไม่ค่อยมีผู้คนอาศัยอยู่เพราะอากาศมันหนาวเย็นมากทำให้การคมนาคมไม่ค่อยสะดวกแต่ก็มีอะไรนะเขาเรียกว่ามีอะไรนะทางรถไฟเนาะถ้าจำไม่ผิดทางสายทางนั่นสิอย่างนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปเจอกันเราไปเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำที่ราบตามทางเหนือไปแล้วนะมีอะไรนะแองกราชิลไซบีเรียถูกปะพอมาอันที่สองคือเป็นเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำเนี่ยจะได้แก่ดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำต่างๆซึ่งมีลักษณะเป็นที่ราบและมักมีดินโดยสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกได้แก่เอเชียตะวันออกเอเชียใต้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือที่ราบลุ่มแม่น้ำส่วนใหญ่เหล่านี้จะเป็นแหล่งอารยธรรมต่างๆมากมายเลยทีเดียวไล่เลยนะครับไล่ตั้งแต่เอเชียตะวันออกเนี่ยจะมีที่ราบลุ่มแม่น้ำที่เรียกว่าที่ราบลุ่มแม่น้ำฮวงโหที่ราบลุ่มแม่น้ำแยงซีถูกปะเอเชียใต้ก็มีแม่น้ำสินธุคงคาถูกปะถ้าเป็นเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ก็ไทกิสยูเฟติสออกเฉียงใต้ก็โขงเจ้าพระยาอิรัวดีอะไรพวกนี้ก็ผ่านไปแล้วก็เนี่ยคือ2อาณาเขตคือที่ราบสูงถูกไหมแล้วก็ที่ราบสูงตอนเหนือถูกป่ะที่ราบต่ำทางตอนเหนือไม่ใช่ที่ราบสูงนะคือมันเป็นเหมือนที่ราบมาก่อนแหละแต่มันไปอยู่ทางเหนือแล้วอ่ะมันทำให้แบบหนาวไปแล้วแล้วคือเป็นหินเก่าด้วยเรื่องของเรื่องแล้วต่อไปคือเขตเทือกเขาสูงอันที่3นะครับเป็นเขตบอกแล้วเทือกเขาสูงแสดงว่าต้องเป็นหินไม้ของทวีปและประกอบด้วยที่ราบและเทือกเขามากมายส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาที่แยกตัวมาจากจุดรวมเทือกเขาที่เรียกว่าปามินอสเติมไปแล้วนะให้พูดไปแล้ว2รอบแล้วนะปามินอสเนี่ยนี่รอบที่2นะโดยหนูดูนะพี่ก็หนูเติมตรงนี่ไปหน่อยตรงปันปามี่ถูกไหมหนูก็เติมน็อตลงไปหน่อยนะมันพอดีตกหล่นนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับมันจะแยกออกเป็นเนี่ยพี่ที่ทำตารางมาสองทำเป็นแมปอย่างเงี้ยมาสองอันน่ะสองข้างไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีความหมายนะคืออีตัวเทือกเขาเองอันนี้คือสมมติคำว่าปามี่น็อตถูกป่ะมันแยกออกมาอย่างเงี้ยนะมันเป็นสองทางมันแยกออกมาสองทางอ่ะคือมันแยกไปทางตะวันตกกับทางตะวันออกเนี่ยมันแยกไป2ทางคือทางตะวันตกกับทางตะวันออกโดยทางตะวันตกอ่ะมันจะมีเทือกเขาที่แยกไปทางตกเฉียงเหนือตกเฉียงเหนือกับตกเฉียงใต้คือไปทางโทนเนี้ยไปทางเหนือกับใต้เนี่ยถ้าทางเหนือจะมีฮินดูกุสเอลบรูสแต่ถ้าเป็นตกเฉียงใต้ก็จะมีสุไลมานซากอสโอเคมั้ยอันนี้คือตกเฉียงใต้เอ้ยตะวันตกไปทางใต้หน่อยอันนี้ไปทางเหนือที่ให้เติมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพี่แจกตารางมามันมีอะไรหรือเปล่ามีที่ทำไม่ใช่ว่าไม่มีอีกแล้วหล่นอีกแล้วเป็นอะไรอ่ะหล่นจริงๆเลยฮะแล้วถ้าไปทางตะวันออกล่ะทางตะวันออกเนี่ยโหไปทางเหนือหน่อยนะก็จะมีหิมาลัยคุ้นกันดีนะเทือกเขาหิมาลัยก็มีเอเวอเรสต์ถูกไหมอาราการโยมาถามว่ามันอาจจะมีเยอะกว่านี้แต่พี่ยกมาให้แค่นี้พอเพราะว่านี่เยอะไปแล้วมันดูเยอะไปแล้วไปทางกลางๆหน่อยก็จะมีคุณลุนอันตินตักนานชาน
นานชานเสร็จแล้วต่อไปก็ไปทางใต้หน่อยก็มีเทียนชานอะไรอีกอันไตอะไรอีกคินเกนแล้วก็ยาโบนอยดูนะเทียนชานอันไตคินเกนแล้วก็ยาโบนอยวันนี้เราคงจะต้องจบนะจบนะขอให้จบเถอะเนาะไม่งั้นจะยืดเยื้อมากเลยถ้าเป็นไม่ได้ถ้าเหลือจริงๆคือเอเชียเนี่ยให้จบแต่ว่าถ้าเหลือจริงๆคือเหลือออสเตรเลียไม่เป็นไรเดี๋ยวออสเตรเลียกับประเทศไทยอ่ะออสเตรเลียถ้าจบก็คงจบม้วนหน้าแล้วประเทศไทยก็อาจจะขึ้นได้หน่อยนึงหรือเปล่าถ้าขึ้นได้และทันไปก็จะเป็นภูมิศาสตร์ประเทศไทยก็คงจะคล่องเป็นทั้งม้วนถ้าไม่พอก็ต้องเป็นม้วนถัดไปอีกแล้วก็ความร่วมมือกับประเทศไทยอีกแล้วก็จะเฉลยกันบ้านคือไล่ไปเนี่ยละน้องคือมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะอย่าไปซีเรียสจะซีเรียสฉันพี่ก็ถือว่าคนดูซีเรียสจังเลยต่อมาอันนี้คือเป็นเขตเทือกเขาสูงซึ่งจะอยู่ตอนกลางของประเทศเป็นซะเยอะทีต่อมามาดูที่ราบสูงตอนกลางของทวีปก็มันมาจากอีตรงเนี้ยอะไรนะมันมีปามินอสใช่ไหมแล้วเทือกเขามันก็แยกแยกออกมาพอแยกแยกออกมาเสร็จก็จะกลายเป็นที่ราบสูงซึ่งมันก็เป็นเขตหินใหม่เหมือนกันพอมีแยกออกมาเช่นที่ราบสูงทิเบตซึ่งจะมีขนาดใหญ่และสูงที่สุดที่ราบสูงยูนนานทางตอนใต้และที่ราบสูงที่เป็นแอ่งที่เรียกว่าที่ราบสูงตากามากันในรูปเนี่ยคือที่ราบสูงตากามากันนะครับซึ่งแต่ก็ไม่ได้สูงจากแต่สูงจากระดับน้ำทะเลมากและมีอากาศแห้งแล้งเป็นทะเลทรายครับน้องรู้ไหมคำว่าทะเลทรายโกบีคำว่าโกบีก็แปลว่าทะเลทรายอยู่แล้วนะโอเคปะต่อไปที่ราบสูงทางตอนใต้และตะวันตกเฉียงใต้ได้แก่ที่ราบสูงขนาดใหญ่ทางตอนเอเชียทางตอนใต้ของทวีปเอเชียมีความสูงน้อยกว่าที่ราบสูงทางตอนกลางของทวีปคือมันก็ไม่มีอะไรมากที่ราบสูงทางตอนใต้เนี่ยและตะวันตกก็จะมีเด็กคานมีที่ราบสูงอิหร่านและที่ราบสูงอนาโตเลียอะไรประมาณนี้เองก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็เขตหมู่เกาะภูเขาไฟหน้าที่32เนี่ยครับน้องดูเนี่ยมันจะชี้เห็นเลยว่าเห็นไหมอันบนสุดเนี่ยเห็นปะอันบนสุดเห็นไหมเป็นอะไรที่ราบสูงไซบีเรียถูกไหมที่ราบสูงไซบีเรียเป็นหินเก่าตรงเนี้ยเด็กคางก็หินเก่าอิหร่านก็หินเก่าถูกปะจุดรวมเทือกเขาตอนกลางของทวีปส่วนใหญ่ไหมมันเป็นสีน้ำตาลหน่อยๆปะแสดงว่ามันสูงเพราะนั้นก็คือมีปามีนอตมีเทียนชานที่ราบสูงทิเบตที่เขามาอะไรมาทางนี้ถูกไหมฮินดูกุสคูเรลแล้วก็เอลบูธอะไรก็ไปทางนี้ถูกปะอันนี้คือที่เขายกมาเด่นๆถูกไหมแล้วทำให้มันมีเกิดอะไรขึ้นครับทะเลทรายโกบีตะกามักกันอะไรอย่างงี้ไงตรงนั้นแล้วก็ยังมีที่ราบลุ่มแม่น้ำคงคาสินทุไทกิสยูเฟรติสแม่น้ำโขงแซงกีอะไรพวกนี้ต่างๆมากมายนี่คือที่ที่สรุปรวมมาให้ดูทั้งหมดโอเคไหมต่อไปเขตภูเขาไฟเนี่ยมันจะต้องอยู่ในมันเป็นเขตหินใหม่อยู่แล้วเพราะว่าภูเขาไฟมันไม่สงบมันขยื่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 นขยิกอยู่อย่างนี้อยู่แล้วถูกปะมันก็เลยยังมีคุกคุนอยู่เพราะนั้นจมบริเวณตรงประเทศญี่ปุ่นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเนี่ยอย่างที่ผ่านมามันก็ไหวตรงที่อินโดนีเซียถูกป่ะมันทำให้มีการไหวเกิดขึ้นพอไหวเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับรอยเลื่อนเกิดสึนามิเกิดอะไรตามมาบริเวณแถวๆเนี้ยแถบเนี้ยเขาเรียกว่าวงแหวนแห่งไฟ The Ring of Fire นะครับหรือว่าวงแหวนแห่งไฟนั่นเองเห็นไหมหนูดูนะมันมีตรงไหนบ้างล่ะก็ไล่มาเลยเนี่ยตรงแถวแปซิฟิกทั้งหมดเลยเห็นไหม
แดงๆแดงๆเนี่ยถ้าหนูทำได้ไฮไลท์ไฮไลท์นี่แหละวงแหวนแห่งไฟอย่างอะไรนะอินอย่างตรงของออสอย่างอินโดนีเซียมันดูเหมือนจะไม่ติดแต่มันมีส่วนหนึ่งล้ำเข้าไปแต่นี่คือเป็นภาพรวมคร่าวๆถ้าละเอียดกว่านี้มันคือต้องละเอียดกว่านี้อาจจะโดนล่างแห่จะเป็นขนแหนงเป็นอะไรก็ว่าไปก็ได้ถูกปะแต่ญี่ปุ่นนี่เป็นไงโดนเต็มๆญี่ปุ่นนี่โดนเต็มๆคือชีวิตนี้ฉันโดนเต็มๆก็ประมาณนี้จบแล้วสำหรับเรื่องภูมิประเทศมาดูลักษณะของภูมิอากาศก่อนลักษณะภูมิอากาศของทวีปเอเชียนะครับปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเรื่องของภูมิอากาศเนี่ยพี่จะขอพูดแล้วหนูจำเลยนะจำไปจนวันตายเลยก็ได้มันใช้ได้ตลอดจะสอบคงสอบเข้าที่ไหนก็ใช้ได้ทั้งหมดลักษณะภูมิอากาศที่มีอิทธิพลอ่ะปัจจัยที่มีอิทธิพลหนึ่งที่ตั้งหนูต้องดูก่อนที่ตั้งที่ตั้งนี่หมายความว่าถ้าอย่างของเอเชียเนี่ยมันตั้งอยู่ในแดนที่อยู่ทางซีกโลกเหนือเกือบทั้งหมดยกเว้นอินโดนีเซียใช่ป่ะที่มันมีส่วนหนึ่งอยู่ที่ทางซีกโลกใต้คือเพราะนั้นส่วนใหญ่อ่ะอากาศจะมีทั้งทุกรูปแบบเลยทั้งทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นสเปรย์มีหมดที่ในโลกนี้เขาบัญญัติอยู่ที่เอเชียทั้งหมดเลยมีหมดแน่ๆหนาวสุดก็ยังมีเลยร้อนสุดก็ยังมีและอันที่สองคือเรื่องของขนาดเอเชียเนี่ยมันขนาดใหญ่ถูกไหมเอเชียขนาดใหญ่มันกว้างเพราะนั้นอ่ะเหมือนกับหนูนึกสภาพเวลาหนูอยู่ข้างในวงคนที่มันคนเยอะๆอ่ะแต่คนที่อยู่ข้างนอกสุดอ่ะคนข้างนอกสุดกับคนข้างในสุดอย่างหนูเนี่ยใครจะสบายกว่ากันคำตอบคือคนข้างนอกเพราะคนข้างนอกเขาโอ้ยฉันสบายถูกปะอึดไม่อึดอัดแต่ข้างในมันแบบเฮ้ยขยับก็ไม่ค่อยได้เว้ยแล้วแบบถ้าอากาศไม่ค่อยมีก็ร้อนลมพัดมาไม่ถึงก็ร้อนวุ่นร้อนง่ายทำให้เกิดตอนกลางของทวีปลมทะเลมันพัดก็มาไม่ถึงความชุ่มชื้นพัดมาไม่ถึงทำให้เกิดอะไรขึ้นเกิดทะเลทรายโอเคไหมหลังจากนั้นนอกจากว่าจะมีอบอุ่นถึงแม้จะอบอุ่นแล้วก็ตามแต่คือมันพัดมาไม่ถึงเลยความอบอุ่นมันไม่มีแล้วมันกว้างมากเป็นประเทศเป็นทวีปที่กว้างมากทำให้เกิดอะไรขึ้นทะเลทรายโอเคไหมต่อไปอันที่3คือความใกล้ไกลของทะเลความใกล้ไกลทะเลเนี่ยก็บอกแล้วมันคล้ายๆกันกับขนาดคือถ้ามันใกล้ทะเลมากถูกไหมความชุ่มชื้นมันก็จะเข้าไปได้ง่ายสะดวกมากกว่าเอาเป็นว่าง่ายๆเชียงใหม่กับกรุงเทพเอ้ยเชียงใหม่กับชลบุรีหรือภูเก็ตก็ได้อะใครเวลาร้อนร้อนสุดเวลาหนาวหนาวสุดก็ต้องเป็นเชียงใหม่ป่ะเพราะว่าร้อนนี่คือร้อนเลยลมทะเลมันไม่มาหนูนึกสภาพเวลาหนูไปตากอากาศชายทะเลมั้ยมันจะไม่ร้อนมากแล้วมันจะไม่หนาวมากเพราะลมทะเลมันช่วยความชุ่มชื้นจากทะเลมันช่วยอยู่เวลาร้อนก็แบบอุ้ยลมทะเลยังพัดเข้ามาได้หรือไม่แบบถ้าไม่พัดเลยก็ยังรู้สึกแบบชื้นชื้นหน่อยชุ่มชื้นหน่อยต่อไปความสูงต่ำของพื้นที่ความสูงต่ำของพื้นที่นะครับก็จะต้องดูว่าถ้าพื้นที่มันสูงไงยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งสูงยิ่งหนาวไงแสดงว่าถ้าสูงมากๆอย่างเทือกเขาหิมาลัยเงี้ยมันก็เป็นธรรมดาที่ต้องมีมีหิมะปกคลุมเพราะว่ามันสูงมากเพราะสูงระดับนึงยิ่งสูงอุณหภูมิก็ยิ่งลดลงเรื่อยๆถูกปะจนถึงเวลามันสูงมากๆระแบงน้ำแข็งก็จะปกคลุมถูกปะอันต่อไปคือลมประจำปีที่พัดผ่านเอเชียเนี่ยจะมีลมประจำปีที่พัดผ่านเนี่ยอยู่ทั้งหมดเนี่ยคือเขาเรียกว่าลมประจำฤดูแล้วก็พายุหมุนเนี่ยอยู่อันดับแรกเนี่ยมาดูก่อนลมประจำฤดูเนี่ยเขาเรียกว่าลมมรสุมซึ่งอันนี้มันจะเกี่ยวข้องประเทศไทยมากที่สุดโอเคไหมมันเกี่ยวข้องกับแถวบ้านเรามากที่สุดโดยมันจะมีลมอยู่2ลมมรสุมที่สำคัญซึ่งมันเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศพื้นที่ระหว่างซีกโลกเหนือกับพื้นมหาสมุทรเอาเป็นว่าง่ายๆมันจะมีลมอยู่2ลมคือ1ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้กับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโอ้ยโทษนะครับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยหนูดูนะถ้าอยู่ดักในรูปหน้า33เนี่ยคือมันจะพัดจากทะเลขึ้นไปถูกปะเออมันจะขึ้นในช่วงของพฤษภาแสดงว่าลมอันนี้มันจะเป็นช่วงของฤดูฝนคือนำฝนมาให้ถูกปะแต่ถ้าเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมันพัดมาจากทางด้านบนทางไซบีเรียถูกปะแสดงว่ามันพัดมาจากตอนบนๆเนี่ยคือมันต้องเอาความเหน็บหนาวมาให้แสดงว่ามันต้องเอาความหนาวมาให้มันจะเกี่ยวความเย็นความหนาวเนี่ยประมาณนี้ถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นฤดูฝนเนี่ยอะไรจะเข้ามาก่อนก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้คือมันจะพัดมาจากมหาสมุทรอินเดียพัดขึ้นมาความชุ่มชื้นขึ้นมาเอาความชุ่มชื้นเอาฝนมาให้ก็เป็นฤดูฝนไปพอมาถึงช่วงปลายปีมันก็จะต้องมีลมมรสุมเอเชียตะวันตกลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยซึ่งมันพัดเอาความหนาวเย็นจากที่ราบไซบีเรียจากทางเหนือลงมาจากตอนจีนลงมาโอ้โหหนาวหนาวหนาวอยู่แล้วไล่ลงมาเนี่ยเอาความหนาวเย็นไหมคือเอาฤดูหนาวมาให้เป็นการเปลี่ยนฤดูแล้วถ้าสองอันนี้มันปะทะเจอกันจะทำให้เกิดช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูที่เรียกว่าปลายฝนต้นหนาวถูกปะเออนั่นแหละเปิดถัดไปหน้า34ทีนี้หนูมาดูนอกจากว่าจะมีลมมรสุมแล้วมันยังมีเรื่องของพายุพายุอะไรพายุเนี่ยงง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 ตุ้มงงงงตุ้มงงเลยพายุหมุนไงถูกปะพายุหมุนเขตร้อนน่ะมักจะเกิดในช่วงที่เปลี่ยนฤดูมรสุมคือก็ในช่วงหน้าฝนนี่แหละก็เกิดอยู่แล้วถูกปะอย่างที่น้ำท่วมที่ผ่านมาถูกปะเออซึ่งเราก็จะมาเรียนว่าเอ๊ะมันมีตุ้มมันมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยอันดับแรกเลยนะไล่เลยนะครับมักจะเกิดในช่วงฤดูฝนเนี่ยคืออันดับแรกคือไต้ฝุ่นก่อนไต้ฝุ่นไต้ฝุ่นซึ่งมักจะไต้ฝุ่นนะโซนร้อนและ depressionซึ่งอันนี้พี่จะไล่จากเร็วสุดไปหาช้าสุดแล้วเร็วสุดไปหาอ่อนสุดแล้วให้หนูจดอันนี้ไปอันนึงคือมันเป็นตารางมันเป็นเรื่องความเร็วเราจะได้ไม่ต้องไปรู้อะไรมากไม่ต้องไปจำแบบเป็นตัวเลขจำแค่นี้ไปขีดแค่นี้63กิโลเมตรต่อชั่วโมงกับ118กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะมีอันนี้จะอยู่เป็น depression โซนร้อนอยู่ตรงกลางแล้วก็ไต้ฝุ่นdepression โซนร้อนแล้วก็ไต้ฝุ่นจดไว้หนูก็ดูเลยอ่อนสุดเห็นไหมก็เป็น depression กลางๆหน่อยก็โซนร้อนเร็วๆหน่อยก็แรงรุนแรงหน่อยก็คือ118มากขึ้นไปถูกปะมากขึ้นไปก็เป็นไต้ฝุ่นกลางๆไม่ว่าจะเป็น63ถึง118เนี่ยก็เป็นโซนร้อนน้อยลงมาก็เป็น depression มันก็ตรงกันนี้ไงคือเร็วสุดก็คือไต้ฝุ่นกลางๆก็โซนร้อนอ่อนสุดก็ depression เพราะฉะนั้นพายุพวกนี้มันจะเกิดขึ้นในทะเลเสมอทะเลมหาสมุทรเกิดเสมอมันจะไม่เคยเกิดที่อะไรนะภาคพื้นทวีปอยู่แล้วโอเคไหมครับมันจะไม่เกิดที่ภาคพื้นทวีปอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกนี้มันจะเหมือนกับแมวมันเหมือนชอบกินน้ำอ่ะ
น้ำเป็นเหมือนเชื้อเพลิงให้มันสามารถที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้เพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้มันก็จะอยู่ในทะเลเกิดขึ้นแต่ในทะเลแล้วพอมันเกิดขึ้นในทะเลปั๊บมันก็ถ้าสมมติยิ่งลงในทะเลเนี่ยถ้าตอนแรกเป็น depression อยู่แต่ในน้ำในน้ำวนอ่ะมันยิ่งกินมันยิ่งอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมมันยิ่งโกรธยิ่งเติบโตมันก็กลายเป็นโซนร้อนพอโซนร้อนโอ้โหฉันยังอยู่ในน้ำอยู่ฉันยังกินน้ำได้โอ้ฉันยังมีอาหารอุดมสมบูรณ์ฉันสามารถเติบโตเติบโตได้อีกก็กลายเป็นไต้ฝุ่นแต่พอเมื่อไหร่ที่ฉันขึ้นบนบกเมื่อไหร่เท่านั้นแหละน้ำไม่มีให้ฉันกินบนบกมีแต่ความแห้งแล้งหนูปะนอกจากที่จากมันจะไปผ่านสระน้ำผ่านอะไรไม่ใช่ผ่านสระน้ำบ้านนะผ่านอะไรแหล่งน้ำใหญ่ๆอีกอ่ะอันนั้นนะมันถึงจะค่อนข้างแบบโอ้ยหิวน้ำก็เติมน้ำไปอีกเป็นสภาพคนเมื่อเวลามันกินน้ำก็โตถูกปะพอขึ้นบกปั๊บน้ำที่มีให้กินก็เริ่มอ่อนกำลังลงเริ่มอ่อนแอหิวน้ำฉันจะไปไม่ไหวแล้วไต้ฝุ่นก็อ่อนกำลังลงเป็นโซนร้อนพอยิ่งไปเจอชนคนเข้าอีกโซซัสโซเซชนตู้มตู้มตู้มชนคนเข้าไปตู้มชนไปอีกตู้มโอ้ยไม่ไหวเป็นดีเพรสชันไม่เจอน้ำอีกยังไม่เจอน้ำอีกชนคนตัวใหญ่ทีเดียวตู้มกลายเป็นร่องความกดอากาศต่ำเลยโอเคไหมนี่คือพัฒนาการว่าสุดท้ายแล้วเวลาเราดูข่าวเราดูอะไรเงี้ยพายุพวกนี้มันจะชอบกินน้ำอยู่เกิดแต่แม่น้ำอยู่แล้วแล้วเวลามันเกิดเนี่ยมันจะชอบมันจะพัดนะเข้าสู่แถวบ้านเราแต่บ้านเราโชคดีคือมันจะเข้าทางตะวันออกคือจะผ่านเวียดนามก่อนเวียดนามนี่จะรับศึกก่อนคนแรกเลยพอเวียดนามเจออะไรสมมติถ้ามันขึ้นเป็นโซนร้อนเวียดนามก็ยังโซนร้อนอยู่เพราะว่าเวียดนามมันติดกับอ่าวทะเลจีนใต้ถูกไหมเมื่อติดกับทะเลจีนใต้มันถามว่ามันมีภูเขาบางก่อนอะถูกปะมันมีภูเขาบางก่อนถ้าเวียดนามมีภูเขาบางอีกแล้ววางแนวขนานเหนือใต้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นอีเวียดนามจะเกิดความแห้งแล้งเกิดขึ้นเพราะว่ามันชนจริงแต่ชนเสร็จแล้วมันก็ตกมันเกิดเข็นเงาฝนเกิดขึ้นนี่คือข้อไม่ดีอีกทุกอย่างมันจะมีข้อดีและข้อเสียต่างกันไปแต่ของไทยเนี่ยโชคดีตรงนี้ว่ามันอ่อนตัวเป็นดีเพรสชันแล้วและอย่างของไทยในภาคอีสานเราเจอแองสกลนครก่อนเงี้ยตรงเทือกเขาตรงสกลนครอย่างเงี้ยกั้นอยู่ใช่ไหมเจอตู้มตรงนั้นก็กลายเป็นร่องความกดอากาศต่ำหรือดีเพรสชันที่อ่อนกำลังตัวลงมากๆแล้วและยิ่งเจอภูเขาเข้าไปอีกตรงมันก็คงมาถึงถ้าเป็นของมาถึงตอนกลางของประเทศนี้ก็ยังเจอภูเขาอยู่ใช่ไหมแล้วมันไม่เจอแหล่งน้ำเลยก็กลายเป็นไงครับก็กลายเป็นร่องความกดอากาศต่ำไปโอเคไหมนี่คือพูดภาพรวมคร่าวๆให้ฟังมาดูคือที่พูดนี่คือจะให้จดให้เสร็จนะมาดูตารางเราจะเติมกันนะถ้าอย่างอันแรกอะเกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกชื่อของมันเนี่ยคือมันเป็นพายุเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ไต้ฝุ่นโซนร้อนดิเพรสชันเหมือนกันแต่เวลาเรียกเขาเรียกไม่เหมือนกันแต่ละชื่อเพราะนั้นชื่ออย่างเช่นอันแรกก็ชื่อว่าไต้ฝุ่นปกติถ้าเกิดในแปซิฟิกใช่ไหมไต้ฝุ่นบริเวณที่เกิดนะครับนอกจากมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็ยังคือทะเลจีนใต้และประเทศที่จะได้รับผลกระทบล่ะก็มีไทยลาวเวียดนามมันก็มีอีกนะแต่นี่คือยกมาให้คร่าวๆเฉยๆโอเคไหมต่อไปอันต่อไปคือเกิดในอาหรับอาหรับอินเดรดึงๆก็คือเขาเรียกว่าไซโคลนถ้าไปเกิดที่อาหรับนะเป็นไซโคลนอย่างที่ไซโคลนที่ดังๆก็คืออะไรไซโคลนอะไรครับนากริสไงที่เข้าพม่าก็มีอะไรครับมหาสมุทรอินเดียด้วยนะเกิดที่มหาสมุทรอินเดียก็ได้นะหรืออ่าวเบงกอลประเทศที่จะได้รับความกระทบกระเทือนมากก็มีพม่าอินเดียไทยเนี่ยอาจจะได้บ้างแต่ว่าก็ยังไม่เคยอะไรขนาดนั้นเนาะต่อมามาดูถ้าไปเกิดแถวๆนู่นน่ะอ่าวเม็กซิโกก็เขาเรียกอย่างว่าเฮอริเคนเฮอริเคน
หรือจะเกิดที่อีกที่หนึ่งก็คือทะเลแคริบเบียนก็ได้นะทะเลแคริบเบียนหรือมหาสมุทรแอตแลนติกประเทศที่รับผลกระทบก็สหรัฐอเมริกาเด่นๆพอจบไม่ต้องอะไรมากแต่ว่าหนูต้องจดเดี๋ยวเราค่อยจดเพิ่มแล้วกันเดี๋ยวเอาตรงตารางนี้ให้เสร็จไปก่อนเลยอีกอันนึงถ้าไปเกิดที่แถวทะเลติมอร์เขาเรียกว่าวินลีหรือเขาเรียกว่าเกิดที่ออสเตรเลียก็ได้นะแถวออสเตรเลียเนี่ยประเทศที่รับผลกระทบก็คือออสเตรเลียก็คือว่าที่จะให้จดเพิ่มนะอีกแกทรยศจริงๆเลยอีกไม่กี่นาทีเราก็จะปิดม้วนแล้วอีก10นาทีเองทำไมต้องทรยศกันด้วยฮะน้องอย่าไปกักนี่คือเสียงไมโครโฟนนะครับมันหลุดก็คือว่าจะบอกว่าอีตรงอ่าวเม็กซิโกถ้าเกิดอีกอ่ะมันจะกลายมันจะมีเขาเรียกว่าที่เกิดบ่อยที่สุดคือทอร์นาโดทอร์นาโดนี่จะรุนแรงกว่าเฮอริเคนนะครับเพราะทอร์นาโดนี่เหมือนกับพายุงวงช้างอ่ะที่เล่นน้ำในบ้านในทอร์นาโดเรื่อง2012นั่นอ่ะเอออันนั้นเลยเป็นแบบพวยงวงออกมาแบบพวยพุ่งออกมาเลยหมุนกินซ่าเข้าไปเลยอะไรงั้นนั่นคือเขาเรียกว่าทอร์นาโดนั่นเกิดแรงหน่อยและอย่างที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคือเมื่อต้นปีมั้งถ้าจำไม่ผิดหรือปีปลายปีที่แล้วอะไรเงี้ยพายุทอร์นาโดเข้าไปประมาณ80กว่าลูกมั้งถ้าพี่จำตัวเลขไม่ผิดนะคาดเคลื่อนอะไรเงี้ยอู้เยอะมากน่าสงสารจริงๆนี่คือเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเลยทีเดียวต่อไปมาดูกระแสน้ำนี่ก็เป็นปัจจัยนึงเหมือนกันที่ทำให้เอเชียมีภูมิอากาศที่หลากหลายอันดับแรกก็คือเรื่องของกระแสน้ำเย็นกับกระแสน้ำอุ่นให้หนูจดนะครับว่าถ้าเป็นกระแสน้ำอุ่นเนี่ยมันจะมาจากศูนย์สูตรแต่ถ้าเป็นกระแสน้ำเย็นเนี่ยมาจากขั้วโลกโอเคไหมกระแสน้ำเย็นมาจากขั้วโลกดูง่ายในรูปหน้า34เนี่ยสีแดงอ่ะคือกระแสน้ำอุ่นสีดำคือกระแสน้ำเย็นถูกปะกระแสน้ำอุ่นเนี่ยมันก็อยู่แถวๆขั้วโลกอยู่แล้วไหมเวลามันออกมามันออกจากขั้วโลกอยู่แล้วถูกไหมกันสตรีมกรัวชิโวอาคาชาบราซิลออสเตรเลียตอนออกเนี้ยแต่ถ้าเป็นกระแสน้ำเย็นก็ส่วนใหญ่ก็มาจากขั้วโลกแล้วโอยาชิโวอย่างเงี้ยกรีนแลนด์ตอนออกอะไรเงี้ยโอเคไหมอันนี้คือก็แสดงเห็นแล้วและหนูเห็นตรงที่พี่ปะไว้ไหมอันนั้นคือกระแสน้ำเย็นกระแสน้ำอุ่นสองอันรวมกันที่เป็นที่เด่นๆของที่เป็นแบบโอท็อปหรือเป็นแบบนัมเบอร์วันของอะไรนะนัมเบอร์วันของเอเชียเลยก็คือคูรีแบงค์เขาเรียกว่าคูรีแบงค์มันเกิดจากกระแสน้ำอุ่นกระแสน้ำอุ่นกูโรชิโอกับกระแสน้ำเย็นโอยาชิโอถูกไหมกระแสน้ำเย็นน่ะโอยาชิโอเนี่ยจำง่ายๆคือโอยาเย็นถูกปะแต่ถ้ากูโรชิโอก็อุโยกุชยาอีอีอีอะไรเงี้ยคือจับอุโยโอโยโอโยก็พอแล้วโอโยชิโวโอยาชิโวโอเคไหมก็ไม่มีอะไรมากก็ทำให้เกิดแบบคูริแบงค์เกิดขึ้นคือเป็นแหล่งปลาชุกชุมทำให้ญี่ปุ่นสามารถที่จะส่งปลาออกไม่ใช่ส่งปลาเข้าประกวดคือสามารถที่จะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรวะจับปลาและส่งปลาขายได้เป็นอันดับต้นๆของโลก
เอออุตสาหกรรมปลาดังมากเพราะว่ามีอีคูรินแบงค์นี่เองต่อไปเขตภูมิอากาศทั้ง11เขตเนี่ยเราจะพูดกันไปเลยนะเวลาเรายังเหลืออยู่ตั้งเยอะตั้ง5นาทีเราจะพูดได้เพราะว่าเดี๋ยวเราเหลือตรงนี้นิดเดียวเองไม่มีอะไรมากก็น่าจะจบนะภายใน5นาที10นาทีอาจจะเลทไปนิดนึงก็ไม่มีอะไรก็จะได้จบเอเชียนะหนูจะได้กลับไปทำการบ้านได้มันจะมีทั้งหมด11เขตถึงบอกว่าทวีปเอเชียเนี่ยเป็นทวีปที่กว้างใหญ่มากพอเมื่อคุณเป็นทวีปที่กว้างใหญ่เกิดอะไรขึ้นครับเมื่อคุณเป็นทวีปที่กว้างใหญ่ทำให้อะไรทำให้คุณมีลักษณะของภูมิประเทศเนี่ยที่หลากหลายมากโอเคไหมมีลักษณะของภูมิประเทศที่หลากหลายมากไม่แม้กระทั่งอะไรอ่ะไม่ได้คือว่าง่ายหลากหลายมากทั้งทุกอันเลยดูอย่างแรกเป็นภูมิประเทศแบบป่าดิบชื้นก่อนดูนะแบบป่าดิบชื้นเนี่ยจะเป็นแบบศูนย์สูตรคือแบบศูนย์สูตรเลยอยู่ที่ศูนย์สูตรเนี่ยฝนตกชุกมากมีความแตกต่างระหว่างกลางวันกลางคืนไม่มากนักเพราะว่าฝนตกชุกตลอดปีพืชพันธุ์ที่ขึ้นเนี่ยจะเป็นป่าดงดิบหรือไม้แบบมันไม่ค่อยมีฤดูผัดใบคือเป็นต้นไม่ผัดใบเลยอ่ะป่าจะหนาแน่นมากแล้วก็พวกแบบชายแล้วก็ยังมีแบบบริเวณป่าแม่น้ำหรือชายฝั่งทะเลก็มีพืชพันธุ์ธรรมชาติที่เป็นป่าชายเลนด้วยต่อไปถ้าเป็นภูมิอากาศแบบร้อนหรือร้อนชื้นแถบมรสุมเนี่ยถ้าอย่างอันแรกนะครับถ้าอย่างอันแรกช่างมันเถอะไม่มีอะไรก็คือว่าต่อไปเป็นมรสุมแบบร้อนชื้นหรือแถบมรสุมอันนี้คือจะเป็นแบบประมาณแบบตกบ้างไม่ได้ตกทุกวันไม่ตกทุกเดือนแต่คือตกบ้างสลับกันไปประมาณปีละ6เดือนไม่ใช่ปีละเดือนนะถ้าปีละเดือนหนูแก้นะเป็นปีละ6เดือนคือตกบ้างตกเหมือนกับตกเว้นไปไม่ตกบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขตนี้จะเป็นเขตที่ได้รับอิทธิพลของมรสุมมากปริมาณคือพืชพันธุ์ที่ขึ้นในที่เนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นป่าไม้ผัดใบโอเคมั้ยป่าไม้ผัดใบต่อไปพืชพันธุ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบพวกป่ามรสุมพวกแบบป่าไม้ผัดใบเพราะว่ามันตกบ้างไม่ตกบ้างถูกมั้ยตก6เดือนไม่ตก6เดือนอย่างเงี้ยโอเคมั้ยฉันก็ต้องหาทางช่วยของฉันสิตก6เดือนไม่ตก6เดือนน่ะทําไงอ่ะตกครึ่งไม่ตกครึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นป่าไม้แบบผัดใบเพื่อจะได้แบบลดการขายน้ําต่อไปป่าที่สําคัญพวกนี้คือป่าเบญจพรรณป่าไม้สักอะไรพวกเนี้ยต่อไปภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าทุ่งหญ้านี้จะมีลักษณะของเป็นแบบคล้ายๆกับมรสุมนิดนึงแต่ว่าเริ่มมีฤดูแล้งกับฤดูฝนแต่ปริมาณน้ำฝนจะน้อยกว่าอันข้างบนก็เริ่มน้อยลงมาตามลำดับแล้วส่วนใหญ่ในกลางวันเนี่ยอุณหภูมิกลางคืนจะเย็นกว่ามากเพราะว่ามันเป็นแบบทุ่งหญ้าไงมันไม่มีต้นไม้ใหญ่เท่าไหร่ถูกปะเพราะฉะนั้นเวลาอากาศมันคายดินอ่ะคายความร้อนก็คายแบบคายก็คายเลยถูกปะพอคายเลยเสร็จปั๊บกลางคืนก็หนาวไงถูกไหมพอมันคายปั๊บเกิดลมเกิดความเย็นเกิดขึ้นไม่มีตัวจับไม่มีต้นไม้คอยช่วยดูแลก็หนาวถูกปะก็ทำให้หนาวไปเลยทำให้ส่วนใหญ่ที่เป็นป่าแบบป่าเบญจพรรณต่อไปดูอย่างเร็วๆนะครับภูมิอากาศแบบมรสุมเขตอุดมอบอุ่นและพวกนี้ก็จะใช้เป็นแบบป่าไม้ผัดใบเหมือนกันหรือป่าไม้ผสมส่วนใหญ่เป็นต้นโอ๊กเมเปิลซึ่งจะอยู่ในทางหนาวๆอันนี้จะฝนจะตกบ้างอยู่แถวๆคาบสมุทรเกาหลีฮ่องกงเวียดนามและพวกนี้ต่อไปภูมิอากาศแบบอบอุ่นภาคพื้นทวีปอบอุ่นแบบภาคพื้นทวีปอันนี้ก็จะค่อนข้างไปในทางแบบทางยุโรปและหรือไปในทางแบบตอนเหนือของญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยพืชพันธุ์จะเป็นพวกป่าสนเริ่มอบอุ่นแล้วใช่ไหมก็เริ่มไปทางแบบ Tropic of Cancer ถูกปะหรือ Capricorn แล้วถูกปะลึกเข้าไปเนี่ยก็จะสามารถเพาะปลูกได้ต่อไปทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทรายกึ่งอบอุ่นอันเนี้ยให้วงเล็บไฮไลท์เลยถ้ากึ่งทะเลทรายกึ่งอบอุ่นคือ Step ต่อไปถ้าเป็นทะเลทรายเนี่ยทะเลทรายเนี่ยก็คือบอกว่ารู้อยู่แล้วแหละทะเลทรายถูกปะมันก็มีพืชพันธุ์ที่ขึ้นอินผาลัมอะไรอีกอะตะบองเพชรอะไรพวกนี้และในนี้ยังมีโอเอซิสซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันเป็นทะเลทรายก็แห้งแล้งอยู่แล้วต่อไปภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยจะเป็นแบบพวกไม้เตี้ยและสามารถปลูกพวกส้มเงาะเอ้ยส้มองุ่นมะกอกผลไม้รสเปรี้ยวได้ดีแถวๆประเทศในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเลบานอนซีเรียอิสราเอลพวกนี้ต่อไปแบบไทก้าหรือกึ่งขั้วโลกเนี่ยก็จะเป็นป่าสนป่าสนและทุนด้านี่จะหนาวเย็นมากหิมะตกคุมตลอดปี
แต่ว่าทุนไทก้าเนี่ยจะเป็นป่าสนถูกไหมแต่ถ้าเป็นทุนร่าไทก้าเนี่ยมันเป็นป่าสนก็จริงแต่ว่ามันจะมีพวกแบบพืชชั้นต่ำอยู่ด้วยแต่ว่าทุนด้านจะเป็นพืชที่เป็นลักษณะของคำนี้ไม่ใช่พืชชอช้างนะเป็นพืชอย่างเงี้ยขึ้นอยู่โอเคไหมแล้วก็ที่สูงก็คือยิ่งสูงยิ่งหนาวไม่มีอะไรมากซึ่งในความที่เป็นที่สูงเนี่ยจะลดลง1องศาเนี่ยจะ180เมตรจะลดลง1องศาก็ว่ากันไปหิมะก็ปกคลุมตลอดปีก็จะเป็นพวกตะไคร่น้ำมอสอันนี้พี่เอารูปมาให้ดูเอารูปมาให้ดูเนี่ยจะเป็นรูปเห็นไหมหนูไล่ดูเลยเนี่ยทุ่งน้ำแข็งทุนด้าไทก้าถูกปะภาคพื้นทวีปอบอุ่นชื้นสวันนาป่าดงดิบ AFAM สวันนาอบอุ่นชื้นพวกนี้คือสมมุตินี่คือโลกโอเคไหมสมมุตินี่คือโลกศูนย์สูตรอยู่แถวนี้ส่วนใหญ่จะเป็น AFAM พวกแบบป่ามรสุมพวกแบบเส้นศูนย์สูตรป่าดิบดงดิบอะไรเงี้ยทัดขึ้นมาเป็นสวันนาโอเคไหมทัดขึ้นมาอีกหน่อยก็เป็นแบบอบอุ่นชื้นเริ่มแบบว่าป่าไม้เริ่มผัดใบเริ่มแบบฉันเริ่มดิกได้แบบเพราะฝนมันไม่ตกบ่อยแล้วถูกไหมจะเริ่มแบบแห้งแล้งนิดๆแล้วพอถัดขึ้นมาอีกภาคพื้นชื้นทวีปอันนี้เริ่มเป็นไงครับเริ่มที่ต้องแบบว่าเป็นป่าสนแล้วเริ่มนะจะเป็นป่าไม้ผัดใบเริ่มผัดใบไปแล้วและพอไทก้าก็เป็นป่าสนพอทุนด้าก็เป็นพวกมอสไข่ตะไคร่อะไรพวกนี้แล้วพอทุนด้าก็เป็นไงครับพวกอีหมีอยู่อะไรพวกนี้โอเคไหมต่อมาทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติแล้วเวลาเนี่ยอุ้ยเวลาเราไม่พอแล้วครับเวลาเราไม่พอแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครั้งหน้าทรัพยากรธรรมชาติประชากรอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะมาพูดกันครั้งหน้าเหลือนิดเดียวเองแล้วก็จะขึ้นออสเตรเลียโอเชียเนียแล้วก็จะขึ้นภูมิศาสตร์ประเทศไทยถ้ามีเวลาเหลือให้กลับไปทำนะครับการบ้านแบบฝึกหัดที่1ทำได้แล้วแบบฝึกหัดที่2ก็น่าจะทำได้แล้วแหละนะแบบฝึกหัดที่2น่าทำได้แล้วแหละทำได้แบบฝึกหัดที่2ทำได้แบบฝึกหัดที่2แบบฝึกหัดที่3ยังแบบฝึกหัดที่3ยัง4ก็ยัง5ให้หนูทำตอนที่1นะครับ5ตอนที่1แล้วข้อและตอนที่6เนี่ยให้ทำตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อที่20ละกันข้อ1ถึงข้อที่20ละกันถ้าทำมาได้ก็ทำมาถ้าทางทำไม่ได้ก็ยังไม่เป็นไรก็เนี่ยราวนี้นะให้กลับไปทำมาเป็นการบ้านนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ยังไม่เฉลยครั้งหน้าเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็จะขึ้นอันนี้ให้จบนะเอเชียแล้วก็จะขึ้นออสเตรเลียโอเชียเนียแล้วถ้าเป็นไปได้ก็จะขึ้นภูมิศาสตร์ประเทศไทยหน่อยนึงแล้วครั้งถัดไปเป็นครั้งที่10เนี่ยครั้งที่10ตามจริงเนี่ยมันต้องเป็นภูมิศาสตร์ประเทศไทยจบแล้วจงเฉลยแล้วถูกป่ะแต่ว่ามันยังไม่เฉลยก็ไปเป็นภูมิศาสตร์ประเทศไทยและเนื้อหาให้จบก่อนแล้วไปเฉลยครั้งที่11ก็ได้ถูกมั้ยและ12 13 14 15 4ครั้งเราเรียนศาสนาก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วโอเคไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอจบแต่การเรียนแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้ามวนหน้าก็ขอให้น้องเดินทางกลับบ้านด้วยสวัสดิภาพแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ